เออมันเป็นเค้กนุ่มๆเว้ยพี่แต่ว่าความเด็ดเขามาอยู่ตรงไหนรู้ป่ะน้ำผึ้งเว้ยน้ำผึ้งดอกกุยฮาวาเว้ยรู้จักที่มันชื่อว่าที่คนไทยเรียกว่าดอกหอมหมื่นลี้อ่ะเออมันคือขนมกุยฮาวาพี่จะไปหาลองเป็นเค้กเว้ยเค้กฟูๆเว้ยแล้วก็เคลือบด้วยน้ำผึ้งดอกกุยฮาวาเว้ยเดี๋ยวพี่กินพี่จะกินมันจะแบบไม่เหมือนขนมไหนที่เคยกินเว้ยมันโถเลยหากินยากก็เฮียละก็มันโถเลยแม่มันเข้าเวลาพรก็เจอไอ้สัตว์มันโถกูชอบมันโถทอดมากกว่ามันโถนึ่งไม่ค่อยกินเท่าไหร่หรอกมันคือแป้งซาลาเปาเปล่าๆนี่แหละแป้งเปล่าไอ้เฮียมีเฮียมันโถทอดมันจะหวานดิยะเตี้ยดิมันหวานเพราะแป้งมันถูกความร้อนไงมันก็เลยหวานใช่เพราะแป้งมันใส่น้ำตาลเพิ่มอยู่แล้วมันเลยหวานแป้งซาลาเปาหวานอยู่แล้วเว้ยมันกลายเป็นคาราเมลอ่ะง่ายๆมันกลายเป็นคาราเมลในเนื้อมันจะเป็นสีน้ำตาลอ่ะแทนอ่ะมันเลยดูไอ้นี่มันกัดมันก็เลยจะหวานขึ้นมาหน่อยแต่จริงคือมันก็คิดไปเองไอ้เหี้ยจริงมันถูกเยอะขนมไข่เหี้ยนะผัวสนจูนี่ยักษ์กันนะไข่เหี้ยมันก็ชุบตายจริงมันหวานไม่พอそいつはどうだろうねก็คนติดหวานส่วนมากได้กินถ้าไม่ติดหวานก็ไม่มีใครกินเดี๋ยวจะหนีโมดโร่ต่อไปว่าอีทดาจะโมดโร่ไม่ยึดตามผสมเลยผัวสนโจนี่ว่าแต่แป้งนะแป้งแบบเดียวกันนะเว้ยแต่ปลาท่องโกที่ทอดแบบเป็นคู่เป็นตัวกับปลาท่องโกที่เป็นซาลาเปาแบบซาลาเปาต้องหวานกว่าอันนี้มันก็แป้งตัวเดียวกันมันทอดกรอบไม่เท่ากันไม่ใช่หรอใช่ไม่มันก็กรอบเท่ากันแหละแต่ว่าแป้งซาลาเปามันตรงกลางมันจะไม่กรอบไงแต่ว่ามันหวานแต่ถ้าเกิดเป็นปลาท่องโกแบบทอดเป็นคู่อย่างเงี้ยอันนั้นมันจะกรอบแล้วไม่ค่อยหวานแต่แบบซาลาเปาแป้งหวานถ้าที่มันใช้แป้งตัวเดียวกันนะใช่มันจะมีไออันนึงที่เป็นไอซาลาเปาอะไรวะที่ไอปลาท่องโกที่มันแบบแบนๆหน่อยแล้วก็แบบซาลาเปาไงมันจะหวานเว้ยกินแต่ว่ามันคือแป้งเดียวกันเลยที่คนจะทำแต่แป้งเสือหวานจะไม่หวานเขาอาจจะไปชุบน้ำตาลมาหน่อยหรือเปล่าแล้วไปทอดเราไม่รู้ไงคือว่าเขาได้ไปชุบน้ำตาลเพราะว่ามันแต่ปลาต้องโกนี่เป็นอาหารต้องห้ามสำหรับคนมีอายุแล้วนะมันแม่งสะสมเยี่ยเลยเว้ยพ่อกูชอบกินมากเลยมันทุกวันเลยนะมันมีทั้งสารก่อมะเร็งมีทั้งไข่มันเลวครบเลยนะต้องไปซื้อตั้งแต่ร้านเปิดมันจะไม่มีสารก่อมะเร็งมันไปสายถ้าเตรียมแดดอ๋อกูไปเช้าอยู่แล้วถ้าเกิดกูกินเคยกินอยู่แต่ผมไปก็ไปเที่ยงงานแรกอยู่เที่ยงงาน8โมงกว่าพี่มันก็เขาร้านที่กูร้านเปิดตอน7โมง8โมงกว่ายังพอได้อยู่ก็ร้านมันฮิตที่แถวเนี้ยมันมีร้านนึงไงที่ปลาท่องโกสะบัดน้ำมันเนี่ยนั่นแหละอ๋อที่มันปั่นๆป่ะเออไอ้เหี้ยคนอย่างเยอะไม่ได้ว่ามันดีนะแต่ผมไม่ได้ปั่นเว้ยผมปลาท่องโกผมซื้อมาพี่ผมก็จะซื้อไอ้กระดาษเซเว่นน่ะที่มันเป็นห่อแดงๆอ่ะแผ่นใหญ่ๆอ่ะผมก็เอามาลองปั่นเองก็ได้ผมก็เอามากดเลยเว้ยเอามาตะโกมาใช่ไหมแล้วกดแม่งเลยเว้ยกดรีดน้ำมันมาหมดเลยเว้ยแล้วแดดมันก็กรอบอยู่เว้ยมันกรอบเว้ยแต่แค่น้ำมันมันจะแบบความจุยซี่มันหายไปเว้ยแค่นี้มันไม่ต้องจุยหรอกไอ้เหี้ยกูแดดไม่ได้จริงคือเห็นจากน้ำมันจะบอกกดออกมาเนี่ยแม่งทำกระดาษชู้เยิ้มเลยอร่อยเยอะทีเด็ดเลยโอ้ยไม่ไหวมากเธอกินขนมหวานเนี่ยนะโอ้ยไปเลยไม่ไหวจริงอ๋อผมปลาท่องโกผมไม่กินนะผมไม่กินจิ้มแต่ถ้าเกิดเป็นไอ้ขนมปังอ่ะกินจิ้มจักรยานอยู่ถ้ากินในพวกเนี้ยกูจะกินขนมปังปิ้งมากกว่าจิ้วชอบน้ำจิ้มผมไม่ชอบกินน้ำจิ้มเลยขนาดลูกชิ้นข้างทางซื้อมากูยังไม่เอาน้ำจิ้มผมก็ไม่ค่อยกินกินน้ำจิ้มสุดอ่อนแล้วจิ้มเองคิวยินดีแล้วจิ้มเลยมันเคยสั่งข้าวหมูกรอบป่ะล่ะแล้วลูกน้องลืมเอาไอ้น้ำจิ้มมาด้วยเดี๋ยวผมไปละไม่ไหวละไอ้เนี่ยปวดไม่ไหวละอันนี้แบบนานมาคุยกับเพื่อนเนี่ยไม่นานมาคุยกูทุกวันอยู่แล้ววะต่อไปมันก็คุยกูทุกวันนี่เฮ้ยวันนี้กูไม่ได้เข้าไปเลยบ้างน็อกนี่ดีไปนอนเถอะไอ้เนี่ยให้มึงหายเร็วๆอ่ะจะได้มาเล่นสักทีเฮียอะไรหายไปเลยละหายไปเลยมองเทคหมดเลยฮะใช่เดี๋ยวกูเล่นอเมริกคอร์ลองโอ้ยไอ้เหี้ยหัวร้อยปวดหลังไอ้สัตว์เหี้ยอะไรเนี่ยแค่จามอ่ะกูยังพยายามกั้นเลยทุกวันเนี้ย
แม่งจามแล้วจามจามมันไม่เข้าบีบตูดอะตอนจามไปช่วยมั้งโหไม่ไหวมั้งเอาไม่อยู่ช่วยก็เฮียนะครูพูดไปครับเออกล้ามอาการปวดกล้ามเนื้อนี่ไม่เป็นอะไรที่แย่มากเวลาเคยเป็นใช่ไหมจิ๋วเวลาจามมันกระเทือนอ่ะมันจะแบบโอ้ยไอ้เหี้ยแม่งเหี้ยกว่าไออ่ะทีเหี้ยไอมีแค่นั้นมันขาดไออ่ะไม่เท่าไหร่หัวเราะไม่เท่าไหร่ปวดเหมือนกันแต่ไม่เท่าไหร่แต่เวลาจามเนี่ยโอ้โหแป๊บอ่ะแบบเหี้ยหนักเลยอ่ะจามเนี่ยแป๊บเลยนี่นั่งเฉยๆมันจะรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรแป๊บๆที่แขนเว้ยแป๊บๆที่แขนที่ไหล่ตอนเนี้ยนั่งก็จะแป๊บๆแป๊บๆไปพักๆเอาไปดีกว่าเออกูร่วมง่วงแล้วกูแดกยาไปเดี๋ยวนอนละโอเคเจอกันเดี๋ยวรีบหายสวัสดีเจอกันเชียร์ดีสวัสดีこんにちは。本日はどういったご用件でしょう。ちょっと元気にするラーメン。何だよ。ไอ้มีไอ้ที่หนึ่งอ่ะที่เราเปิดแล้วได้หีบอ่ะมันจะเป็นไอ้หัวใจมีเหรอมีต้องใช้4คนเหรอไม่ใช้แค่2คนตรงไหนเก้าอี้ซูเมรู้หรืออะไรไม่ใช่เก้าอี้ซูเมรู้ดิไอ้นี่ที่เมืองน้ำมันจะเป็นไอ้หัวใจของต้นไม้อ่ะเจอกันเว้ยเราต้องเอาในขยะไปถ่ายรูปไว้แล้วหีบจะเกิดขึ้นเว้ยมีที่หนึ่งเว้ยอยู่ที่เมืองน้ำนี่แหละมาทักอะไรほど状況を逸した場面など見たことない。あの時、お前จิวต้องมาทำเบอร์ผมเสร็จแล้วผมก็ต้องมาทำเบอร์จิวครับมันแยกกันครับ私はナビアと共にあのマジックショーを見に行っててな。まさかあんなことが起こるとは思わなかったが。君たちの素晴らしい推理も見させてもらった。今もまだเล่นเรื่องต่อเลย。実に見事なものだった。あの場所で水神様を論破すると。今フォンテーヌ中の人間が君たちを話題に酒を飲んでることだろう。おい、なんかおつまみにされてるみたいで素直に喜べないな。すまんすまん。フォンテーヌとはこのような場所でな、仕方あるまい。みんなお祭り騒ぎが大好きなのだ。どうか気になさらないでくれ。マスリオさん、あんたも気づいたよね。人が溶けた。じゃあ、もう一度、ที่จะตายとパコドナーベレ。私はその場ですぐ彼氏さんのことを思い出したよ。君たちは今あの人たちを見ているのなんよ。ผมนึกออกแล้วไอ้บล็อกวิญญาณไอ้ระบบใหม่อ่ะที่เป็นเกราะมันเป็นไอ้นี่ครับมันเป็นเกราะปฏิสารกับปฏิวิญญาณครับก็คือตัวละครฟาวเต้นอ่ะมันจะมีความสามารถก็คือแต่ละตัวอย่างสมมติไอ้คู่แฝดพี่น้องเนี้ยน้องมันจะตีเป็นแบบปฏิวิญญาณเนี้ยปฏิวิญญาณเนอพี่จะตีเป็นปฏิสสารเนี้ยก็คือถ้าเกิดว่าไอ้พวกเกราะของมอนในฟอนเต้นอ่ะนอกจากมันจะมีธาตุแล้วอ่ะมันจะมีประเภทด้วยครับก็คือเป็นทั้งธาตุและประเภทถ้าเราเอาธาตุตีตรงเกราะมันก็ลดเร็วแต่ถ้าเอาประเภทไปตีตรงเกราะมันก็ลดเหมือนกันครับจะลดเยอะมากเลยอันนี้เป็นระบบใหม่ครับตัวเฉพาะฟอนเต้นเท่านั้นแต่ก็安心してくれナビア。คือระบบ少なくともポーソン長はกับปฏิวิญญาณครับまずはそこに身を隠すためにあそこにまで手を出そうとする輩がいた。มันฟีลมันไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่ใช้ระบบพวกนี้ที่เราก็ตีงมได้มันก็มีแหละแต่ว่าโมเล่โหดขนาดที่เราสู้ไม่ไหวแต่ในบิดมันจะเฮี้ยนหน่อยใช่บิดผมว่าต้องใช้ตัวมันยังไม่เปิดไงนอกจากเทพน้ำเนี่ยなんか新しく気づいたことってある？でもเก่งนะเป็นมันเป็นซัพพอร์ตอ่ะยังไงมันต้องเก่งอ่ะยังไงมันก็ต้องเปิดอ่ะยังไงขึ้นเทพมันก็ต้องเปิดอ่ะเดี๋ยวไปเป็นตีนะเป็นตีมันก็ได้ครับผมว่ามันก็ไม่ได้แย่นะเป็นตีนี่เอาจริงตามสถิติก็ยังมีคนใช้โลกอภิตลอดนะจริงๆเป็นตีมันดีเฉพาะไอ้พวกมอนตัวเล็กเพราะว่ามันดูดได้ดีอย่างนี้10ไอ้ไม่ใช่9 10 11อ่ะนั่นแหละมันเป็นตีจะเก่งมากใช่แล้วไอ้ที่แบบพวกกันเสานะเวนตีจะดีมากเลยเว้ยดูดฟื้นมันเป็นตัวที่ดูดต่อเนื่อง8วินาทีอ่ะใช่มันไม่มีตัวไหนทำได้ความสามารถมันเฉพาะเหมือนดึงตรงนี้
คือผมฆ่าปุ๊บไปแล้วนะแต่วงมันยังอยู่เว้ยก็ดูชุด2เข้ามาต่อชุด2เลยดูจังเร็วเลยนะเออมันดูปุ๊บๆเข้ามาหมดละไอ้เหี้ยไอ้เห็ดที่ลอยๆมันก็แบบไม่ทันละโดนหมดละมันก็มากองทีเดียวก็อย่างจงหลีไงจริงๆแม่งก็ไม่มีอะไรไงจงหลีมันก็คือโล่ไงแล้วก็หยุดปอนซึ่งแบบถามว่าไอ้เหี้ยจงหลีเด็ดอะไรก็โล่มันแข็งไงโล่มันแทบจะทำลายไม่ได้เลยก็คือเนี่ยก็แค่เนี้ยถามมันมีอะไรมั้ยมันก็ตัวกลางโล่ธรรมดาแต่โล่มันแข็งไงทำไมใช้อ่ะไอ้เหี้ยก็โล่มันขี้โกงอ่ะมันแข็งแล้วมันลดต้านธาตุด้วยไงมันก็คือสุดยอดแล้วคืออาคอนมันเก่งทุกตัวอ่ะไรเดนเงี้ยตัวอะไรเติมพลังงานดีกว่าไรเดนแม่งก็ไม่มีแล้วนะใส่ไปตัวเดียวเติมได้ทุกธาตุดาเมจก็มีเปิดตี2ปุ๊บก็ทำดาเมจได้แล้วนาฮิดะก็เก่งป้ายไม้ก็โหดโคตรสะดวกชีวิตมีนาฮิดะอันนี้แบบเหมือนมึงใส่ไม้ไป2ตัวแม่งก็เก่งคือมา4ตัวมันดีมาหมดแล้วอ่ะเขามีหน้าที่ที่มันไม่มีใครแทนได้อย่างแน่นอนนะมันก็เหลือตัวที่5ก็เนี่ยไม่ใครขอว่ะพี่ตุ้ยอ่ะใช่อันนี้ผมคุยอยู่แป๊บนึงว่าอยู่แถวนี้ผมก็ไม่แน่ใจไปดูไม่ว่าบอกอยู่แถวนี้ご助力を風の行く先を踊りなさい風ผมรอมาคุยกับแป๊บนึงแป๊บนึงผมหาอยู่ผมก็จำไม่ได้มันอยู่แถวโซนไหนนี่ยังอยู่แถวนี้อยู่อ๋อเจอแล้วมาดูขอเข้าไปมันอยู่แถวไอ้นี่ครับไอ้รูปปั้นไอ้ไม่รูปปั้นดิไอ้ที่เราสู้เมื่อวานน่ะไอ้ตัวเต้นรำสองตัวมันอยู่ตรงหุ่นนั่นหรออ่าไปดูไปวิ่งเลยลูกหัวใจใช่ไหมใช่เป็นลมเป็นรูปหัวใจต้องจะตัวหลักข้างบนมั้งอ๋อใช่แล้วนี่ตรงผมเนี่ยเป็นดอกไม้ด้วยเอานาฮิดะมาเนี่ยไปครั้งเนี่ยอ๋อที่เปิดเปิดไม่ได้นี่ดอกไปที่เอาไปอัพลิมิตเต้ใช่เนี่ยแหละแล้วจงไว้ตายเวอร์จิวแล้วหีบจะเกิดอ๋อมันต้องมา2คนเหรอใช่จิวไว้ก่อนครับผมตายไปไอ้คนรู้ว่าเก่งไอ้รู้มีอะไรใบ้อะแหละไปคุยกับชาวเมืองอะไรเงี้ยผมก็บอกคำใบ้มาแป๊บนึงวันนี้เดี๋ยวผมไปใกล้ๆก่อนอู้ไกลไหนวาร์ปมันจอยมาก็ไปโผล่ตรงวาร์ปใกล้สุดอยู่ดีครับไม่ได้เกิดข้างจิ๋วแล้วต้นส้มด้วยต้นนาฮิดะใช่ไหมได้อ้าวเมื่อกี้ผมยอมรับไปแล้วไม่รับผมThank you.
เนี่ยหรออ๋อแค่เดินเข้ามาใกล้อืมสองคนแค่นั้นแหละอ๋อเดี๋ยวว่าต้องถ่ายรูปเลยสิคือบอกต้องในทีดามถ่ายรูปผมก็ไม่รู้ต้องในทีดามถ่ายรูปเลยเกิดมันบอกว่าเอามาทีดามมาถ่ายรูปผมก็ไม่รู้มันได้ไปถึงไอเฮียแม่งไอ้นี่เลยเรารู้ก็ได้มาไอ้จะถ่ายอะไรอ่ะไม่มีแล้วหมดแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวหรอมีหีบเดียวไม่มีไม่ใช่ว่าหีบซ้อนข้างในกันไม่มีมีแค่นี้เห็นผมบอกมีแค่นี้ตรงนี้ผมก็รู้มาแค่นี้แหละเก็บข้อมูลอะไรว่าวาแถวนี้แล้วตามหมวดที่เล่นหลายคนเมืองมันกว้างจังเลยเนี่ยกว้างกว้างกว่ามันโดกว้างกว่ามันแตดตอนมันแตดเปิดมาใหม่ๆรู้สึกมันไม่ค่อยกว้างเท่าถ้าไม่มีพื้นที่ดักคอนสปายขึ้นมาอืมมันแตดเล็กกว่าคอนเทนต์ตอนนี้สิถ้าไม่มีดักคอนสปายนะใช่นึกออกแล้วเดี๋ยวเอาไอ้ประดับตีสกิลธาตุไปใส่ตัวอะไรดีไปใส่นั้นเดินทางข้ามหินเนี่ย โอ้มันน่าจะแรงดีเว้ยน่าจะได้อยู่ตัวนั้นโอ้ย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 วันที่7เดือนหน้าท่องไว้7เดือนหน้าชูไลมูฟอะไรครับ7เดือนหน้าไงชูไลมูฟโอ้ยต่างประเทศชูล่ามินเทลวันเดอร์กับวอลล็อกใช่วอลล็อกผมมานั่งฟังมันอินพุตมาฟังไม่รู้เรื่องยังไม่ใช่อาชีพเลยเปลี่ยนเฮียอะไรฟังไม่เข้าใจรู้แต่ว่ามันเร็วขึ้นอ่ะมันก็มันไม่ต้องเปิดหนังสืออ่ะปกติมันเหมือนกับว่าต้องเปิดหนังสือมาก่อนแล้วกดจำสกิลแล้วกดสกิลแล้วเวลาจะใช้ก็ต้องเปิดหนังสือขึ้นมาอีกรอบกดจำสกิลกดแล้วก็กดสกิลอันนี้มันเป็นแค่กดจำสกิลแล้วก็กดสกิลเลยลดไปขั้นตอนเหลือสองมึงจะให้เมื่อก่อนมึงจะให้กูกดทุกรอบทำควยอะไรก็ไม่รู้ฟังแล้วก็ยังงงใครคิดวะเมื่อก่อนมันสกิลมันไปทาง PVP อ่ะครับผมฟังจากที่แบบว่าเขาแก้ไอ้สกิลออกอ่ะนะที่แบบว่าอิมพูฟอ่ะมันจะลดผลบางอย่างด้วยไงไอ้ผลที่ลดลงอ่ะแม่งดูยังไงก็สาย PVP ครับอย่างของชูล่าเงี้ยไทเกอร์แคนนอนก็คือเสียไอ้นี่ไปเสียแบบว่าต่อยแล้วศัตรูมีโอกาสเสีย SP ทั้งหมดเท่ากับดาเมจที่เราทำอะไรเงี้ยซึ่งแบบว่าไอ้แบบนี้มันใช้กำมอนไม่ได้อยู่แล้วคือแม่งคนอย่างชัดเจนก็เหมือนกับว่าแล็กอ่ะมันพีพีพีวอลอะไรพวกนั้นมันแบบว่ามันคนมันหยิบมือเดียวอ่ะผมว่ามันไม่ใช่คอนเทนต์หลักใช่ส่วนไอ้เรื่องอะไรกิจกรรมพีวอลอะไรของแล็กอ่ะเท่าที่ไปฟังเขามาดูเหมือนกับว่าแม่งแค่อยากเอาแชมป์โลกมาอวดอ่ะพี่งบปะคือไอตัวแทนที่เขาส่งมาของทางเกมอ่ะที่เป็นคนไทยอ่ะคนนี้มันเป็นได้แชมป์โลกแล็กนาร็อกมาแล้วเว้ยอ๋อแล้วแบบว่าเหมือนกับให้เราเป็นแชมป์ยูวอร์เลยอ่ะบ้านเนี้ยแล้วก็นั่นแหละก็แบบว่าให้หาคนเนี้ยก็ไม่รู้ว่าเกณฑ์อะไรหาอัดผู้คนเข้าไปสู้ไอ้เฮียเราไปสู้เขายังไงวะก็ใช่มันไปได้แชมป์โลกมาแล้วไปก็ไปโดนตบโผล่ว่ะ
たった一度の会話で尻尾をつかめるほど甘い連中だったら、他も忘記を何回も調査することもなかった。忘記的话，某多们个，某个啊，是 PVP 嘛，寡，没得拉宝呢。出啦，哎，给老票，我们点点 PVP 好。哎，但我รู้สึกชอบไปฟังเห็นเขามีดราม่าไงเขาบอกว่ากิลที่มันเก่งสุดเนี่ยที่แบบว่ามันคลองกิลวอร์เนี่ยมันนิสัยไม่ค่อยดีเพราะว่าเหมือนกับว่ามันไม่มีของในกิลหลุดมาในตลาดเลยอ่ะคือแม่งแบบว่ามันทำของใช้กันเองอ่ะซึ่งแบบว่าของที่ได้จากกิลเนี่ยมันโหดมากเลยนะอย่างไอเข็มขับมาจิกอสอะไรอ่ะนะที่บวกสเต็ง40แอคแท็กเกียร์ร้อยหนึ่งอะไรอ่ะนะจริงๆมันควรจะมีมากขนาดแบบว่าล้นมาขายในตลาดเลยนะแต่ว่ามันไม่มีไงมันก็มีแค่ในกิลด์อะใช้คนนอกกิลด์ไม่มีใช้คือกิลด์เนี้ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยของที่แบบว่ามันได้จากกิลด์มามันจะไม่มีหลุดมาในตลาดเนี่ยปัญหาโอ้โหของแรงไรซะแจ็คของครอบครัวของเขาบอกว่าเขาออกไปมู正体がバレてるから他に選択肢はないって言ってたらしいね。私が思うにパパを殺さないと自分と家族が全員死ぬことになるって上の連中に脅されてたんじゃない？じゃあ最初に銃を撃ったのはジャックってことか？へえ、どうして？そっか、自分が人殺しの道具として利用されてるのはジャックだって気づいてたはずだ。もし道具がその役目を終えたら使い道がなくなって、つまりジャックのその時取った行動として最も可能性があるのは殺人を犯すことなくパパに助けを求めること。そうなるね。でもこれはあくまで私たちの推測に過ぎないし、立証しようにも証拠がない。あとジャックの動機以外に警備ロボの件もかなり気がかりなんだよね。原始大会の水の秘密がバレてから向こうの動きに明らかな焦りを感じられるでしょ。まさかオイラたちが手がかりを追ってここまでたどり着くのをあの時すでに見抜いてたってことか。今の状況から見るに黒幕はそこまで予想してた可能性が高いと思う。となると問題はマルシラックが絞った3人の容疑者のうち誰が警備ロボをコントロールできるかってなるね。ピエリ？なるほど、もしかしたら警備ロボを私用で使う手段を持ってるかもしれないね。でも警備ロボの話は本当っぽかったし、嘘をついてるようにも見えなかったかな。確かにそうだな。それにもし嘘をついてたら警察隊に行って調べれば一発アウトだし、どっかの警備ロボがなくなったらすぐに足がつきそうだしな。フローレンよ。確かに彼はパパと一番親しいし、ジャックの正体を知るのに最も難易度の低い立場にいるのだけど、ギャングの参謀として、ジムの治安に関するジムを担当してるから、財務にも関与してなかったはず。タイポッド200万が良い。もう、つまり簡単に言うと、あいつは何も持ってないってことだな。แรงขึ้นอันนี้แรงขึ้นแล้วก็ปวดปูคอมโบได้ไม่ลดก็คือไอ้พวกบอสแบบว่าที่มันไม่สามารถจะล้มผมได้ในขณะที่ผมไม่กดสติบอดี้อ่ะคือไอ้พวกแบบที่ผมพุ่งก็ไปแทงแล้วผมไม่ต้องกดสติบอดี้ก็ได้อ่ะพวกไวเลดี้พวกอะไรอ่ะแมงทองไวเลดี้มิดเทสอะไรพวกเนี้ยที่ผมเข้าไปล้มเองได้เลยอ่ะฝ่าผมก็จะล้มมาได้ง่ายครับก็เผลอผมเข้าไปต่อยที่ตุ้ยไม่ทันยิงมันก็ตายแหละใช่แล้วก็จะมีเรื่องเลือดก็เพิ่มเพราะว่า
ไอ้มันจะบัฟมันจะใช้บัฟ2อันคู่กันได้ไงเมื่อก่อนมันจะฟิกเนี่ยพอเลือกได้อันนั้นเลือกได้1ใน3แต่มันจะกลายเป็นว่ามันจะมีอันนึงที่ผมใช้ปัจจุบันเนี้ยมันจะมีอันเนี้ยเป็นอันกลางก็คือเราสามารถใส่แล้วเราไปเลือกอันใดอันหนึ่งได้มันจะกลายเป็นว่าใช้ได้2บัฟพร้อมกันจากเมื่อก่อนเราจากตอนนี้ปัจจุบันเนี้ยคือต้องเลือก1ใน3ก็จะกลายเป็นใช้ได้2ใน3แล้วก็จะมีก็เรื่องความแรงอ่ะที่จะโดดเด่นขึ้นก็คือเล่นง่ายขึ้นก็คือแล้วก็เวลาสมมุติไปเคลียร์100ชั้นเงี้ยผมก็จะนำไปแล้วผมจะเคลียร์มอนข้างหน้าได้เลยคือไม่ได้แบบว่าต้องลากมอนมารวมกันทีเดียวแล้วผมบึ้มทีเดียวแล้วเออผมโดดไปปุ๊บผมกดสกิลตึ้มแล้วก็ย้ายไปก่อนแล้วก็กดสกิลตึ้ม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 ไปได้เลยครับไม่ต้องไอ้นี่ละไม่ต้องมาลากจนแบบว่าตายแล้วบางทีตายเห็นป่ะล่ะคือผมต้องรวมเป็นกองเดียวแล้วบึ้มทีเดียวเพราะสกิลผมมันไม่มียิงซ้ำใช่ได้ยินเดียวใช่ก็จะเปลี่ยนตรงนี้ชัดๆแล้วก็Gate of Hell อันนี้ที่ดีขึ้นก็คืออย่างสมมุติพวกบอลอย่างที่มันไม่ต้องเข้าไปแท้งคือเรายิงไกลๆอย่างพวกมังกรน้ำกามอามอลาพวกเนี้ยผมก็จะช่วยยิง Gate of Hell ได้ซึ่งดาเมจก็จะพอๆกับคนแหละก็ไม่น่าจะด้อยกว่าไม่น่าจะเบากว่าคนอ่ะน่าจะยิงบอกันอันนี้ก็คือจะแบบว่าดูมีประโยชน์ขึ้นถ้าเป็นตัวไหนที่แบบว่าผมยังต้องกดสติบอดี้แทงบอสอยู่มันไม่มีอะไรต่างแต่เนี้ยผมคิดอยู่ว่าเอาจริงอ่ะวอคิเลียอาจจะล้มได้เอาแบบว่าไม่ต้องรีเวิร์สก็ได้นะคือชูร่าไม่ต้องอิมพูฟผมก็อาจจะล้มได้วอคิเลียพบแบบว่าจริงๆวอคิเลียเอ้ยเควสมันก็น่ากลัวแต่มันไม่บ่อยใช่ไหมมันไม่เหมือนอีฟิตอันนี้พูดถึงกรณีที่เราไปเจอในไอแลบนะไม่ได้ไปพูดถึงร้อยชั้นเพราะร้อยชั้นมันต้องผ่านอีฟิตก่อนใช่ไหมผมก็ช่างแม่งเถอะไอ้เหี้ยอีฟิตมันไม่น่าลงทุนไปสู้อะยังไงมันก็ต้องเออตัวไม่คุ้มอะบางไงมันก็คือต้องล้มทีนึงอะเออตัวมันมาคับตายอะยกเว้นคุณจะเอาพระไปเอาบิชอปไปยืนกดไคลี่อีกสั้นรัวๆไม่ก็ปล่อยตายแต่ว่าพระอยู่ที่อื่นแล้วก็รอมันไปแล้วค่อยไปกลับมาชุบจริงๆก็ได้แหละแต่คือมันก็ต้องมีคนไงทีมงานเรามันไม่มีพักไงใช่ประเด็นเราไม่มีบิชอปจริงๆถ้ามีบิชอปเหี้ยอะไรก็ง่ายขึ้นนะคือเจาะเกาะอะไรแม่งก็เพิ่มขึ้นไปหมดดาเมจเราคนละเรื่องเลยนะแล้วเขาเป่าละมดให้ผมด้วยด้วยอันนี้ที่ต่างแต่ผมว่าคือผมมากดใบธาตุได้แต่มันมีใบธาตุตัดสินนึกออกปะใช่มันก็เจอพวกแบบอย่างดาร์กลอร์ดเงี้ยผมก็ต้องมานั่งลุ้นแล้วแม่งจะโคม่าหรือเปล่าเฮียยิงขาสั่นก็ไม่ใช่ใช่ป่ะคือถ้าต่อละมนปุ๊บผมต่อยได้หลังรีเวิร์สเงี้ยไอ้เฮียเลือดแม่งล้านหนึ่งผมต่อยไปสักสองล้านห้ามันก็เป็นเท่าไหร่นะ250,000ไอ้เฮียต่อยไป250,000มันก็หนึ่งในสี่แล้วป่ะใช่ด้วยกดโดนลิมิตยิงมึงไม่ทันโคม่ามึงต้องตายอ่ะเอาดิใช่เรื่องคนยิงไม่ต้องไปนับเป็นเบ็ดเป็นน้อยเอาจริงอ่ะถ้าผมไปเล่นสไนเปอร์อ่ะแล้วผมเล่นพาให้อ่ะผมว่าไหวคือได้หลายตัวใช่ผมไม่เปลี่ยนคือถ้าผมมันการสลิงมันไม่ไหวผมมันการสลิงเนี้ยเพราะว่าเนี้ยผมจะถ้าผมไปเล่นเลนเจอร์เมื่อไหร่อ่ะคือผมว่าไม่ต้องเล่นเลนเจอร์ก็ได้ผมก็ไปเล่นพาให้เล่นสับให้พอผมก็มีพาแล้วแต่คนมันดันหาเล่นการสลิงเนี้ยตอนแรกไอ้เหี้ยการสลิงตอนหลังไม่ไหวผมไปเช็คบิวในเน็ตแล้วนะการสลิงไม่มีบิวเลยนะคือมีแต่ว่ามันเป็นสายสกิลเป็นในนี้เป็นในเดสเปอร์ลาโดไออะไรนะไอราวทิปกับมีอีกอันก็อะไรอะไอไฟแดนไฟแดนไฟแดนมันก็เปลี่ยนของหมดไงแล้วเมื่อก่อนไฟแดนมันเล่นไม่ได้แล้วมันมาอิมพูฟมันถึงเล่นได้ใช่ไหมล่ะใช่แล้วพลมันไม่ยอมไปสายไฟแดนคือพลมันก็จมอยู่กับของเคี้ยเอาจริงๆดาเมจพลน่ะเบามากนะพี่ก็เห็นแม้ตันดีโผล่มาผมตีคือไม่ทันอะไม่ทันพวกเราหรอกเราคนคิดตุ้ยหรือผมมันต้องได้อะเอาจริงคือถ้ามันไม่ติดว่าบอสมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันดีดผมออกหรือว่าไม่กันผมอะนี่ขนาดมันยิงชนะธาตุด้วยนะมันยังไม่ชนะเราไม่ได้คือหนักเลยใช่ไงก็บอกเฮียฮอกอายมันก็มีผมไม่มีแบลพาวเวอร์ด้วยซ้ำนะไอ้ตอนนี้เมื่อกี้ผมก็ต่อยแล้วไอ้เหี้ยได้มีผีอ่ะโง่เลยเออไม่ติดตุ้ยหรือผมได้ผลแม่งไม่คือผลน้อยตัวที่แบบไม่ใช่อะไรที่แบบแม่ง improve concentrate ขึ้นมาไอ้ไม่ใช่อะไรวะ PADI อ่ะ
ขึ้นมาแล้วแม่ก็วาดได้เงี้ยแบบหรือแบบว่าเราล้มหรือพี่ตุ้ยตายเงี้ยคนไม่มีทางได้เคลียร์นะใช่แล้วอย่างคือตอนนี้ผมไม่ได้ยิงมิดแล้วไงอย่าลืมผมจะมีโฟกัสแอโร่เราก็บอกมันทุกวันนะว่าเฮ้ยธนูมันถูกลงแล้วนะทำไมไม่ซื้อวะผมพูดให้มันทุกวันนะเว้ยหมวกมันก็มีแล้วมึงทำมาแล้วไม่ใช่เหรอผมก็พูดกับมันนะเว้ยหมวกมีแล้วธนูมันก็มีแล้วหอมก็มีอยู่แล้วเว้ยถ้าเขาไม่อยากเปลี่ยนเขาอยากเล่นการ์ดลิงต่ออะไรเงี้ยมันก็ได้แต่ว่าต้นสายมันต้องไม่ใช่อย่างนี้แล้วอ่ะมันต้องเป็นไฟแดนน่ะไม่ก็มันต้องเร็วกว่านี้แล้วอ่ะคือมันต้องเป็นลาวทิปอ่ะมันต้องสแปมสกิลแล้วอ่ะตอนเนี้ยคือไม่ใช่แบบกูแล้วมันยิงยิงโง่โง่แบบมันไม่ได้แล้วไอ้เนี้ยต้องกับบอสออสเขียวมันก็ยิงยิงโง่โง่มันก็ยากแล้วอ่ะใช่เมื่อก่อนมันทำได้เว้ยตอนนี้มันไม่ได้มันคือมันออสเขียวไงเห็นป่ะผมยังไม่เล่นต่อเลยกับสลิงเกิลผมต้องขายของทิ้งเนี้ยมันไม่ได้私のところまで来てくれるのね。もうあ、ポーレベルがไม่เก็บต่อด้วย。オイラたちを助けてくれた時と一緒だ。もうやば。私たちも暴行させていただけないでしょうか。え、ตัวที่เราสู้ไม่ได้มันก็สู้ไม่ได้ไม่ใช่ครับ。ไอ้ตัวที่เราสู้ได้ก็ล้มมันให้เร็วขึ้นก็ได้แล้วก็ดีอ่ะคืออีกหน่อยอ่ะแล็บมันไม่ได้มีบอสแค่นี้นะพี่ใช่เดี๋ยวพอแพท200มามันจะใส่บอลเพิ่มเข้ามาอีกมันไม่ได้จบแค่ตอนนี้แล้วถ้าเราล่าได้เพิ่มก็ดีอ่ะคือถ้าคนมันยิงแรงกว่านี้มันก็ดีกว่าเออแต่เดี๋ยวหลังยิงพุกก็อย่างที่บอกอ่ะพี่เดี๋ยวไปลงในนั่นกันแหละก็ต้องรอมันใช้หมดอ่ะใช้นี่ให้หมดก่อนมันก็จะมีมาซื้ออ่ะดูทรงอะแต่พักหนึ่งอ่ะผมว่าไม่เป็นปีอ่ะประเด็นคืออย่างที่บอกครับพี่เดี๋ยวพอออกเขียวไอ้ไม่ใช่โอเคเดี๋ยวชูไล่อินพูแล้วก็เดี๋ยวผมกับพี่ตุ้ยไปลงโอไอโอจีเฮดกันสองคนอบิทโอจีเฮดไออบิทการ์เทมเออไปลงอบิทการ์เทมกันสองคนผมว่าผ่านผมว่าเลนเจอร์พี่ตุ้ยไปกับชูล่าผมว่าผ่านเดี๋ยวผมเอาอินคิบัตมาเลยเอาพระมาก็ได้ไม่ต้องเอาเนี่ยแหละเรนเจอร์เนี่ยแหละแรงกว่าเพราะบอสตัวสุดท้ายอ่ะผมตีไม่ได้มันสะท้อนแต่ผมมีเกล็ดออฟเฮลเดี๋ยวผมใส่บวกไทเวิร์ดแล้วก็เลี้ยงอินคิบัตแล้วก็ยืนเกล็ดออฟเฮลเลยความเยอะติวเอาล้มแล้วพี่ตุ้ยช่วยยิงอ่ะเลือดไม่เท่าไหร่นะ89ล้านอ่ะโอ้ยแบบเดียวผมว่าตายแบบเดียวฟอร์มเหมือนฟอร์เรนาบิ๊กช็อปอ่ะใช่เอาผมมาแรงกว่าพลอีกเอาจริงผมอ่ะตีแรงกว่าพลนะมันแรงกว่าถ้าเกิดว่ามันชูล่ารีเวิร์กมาผมเจ็ดล็อกเพลอ่ะยิงทีก็400,000นะพลยิงเท่าไหร่พลยิงถ้าไม่ติดไอ้ฮอกอายมันเท่าไหร่วะชนะท่า1,700ป่ะไอ้ตอนติดออกเขียวอ่ะออกเขียวมันยิง3,000นี่ถ้ามันติดฮอกอายถ้าไม่ติดมัน1,700ป่ะไม่ติดมัน1,700อย่าลืมมันไม่193ด้วยคนยิง 1,700 ใช่มั้ยมันยิงวิละ7ครั้งเองนะ 1,700 อ่ะยิงวินึงไม่ถึงไม่ถึงแสนนะถ้าเกิดว่าไม่มีออเขียวก็คือคนมันจะยิงทีละ 17,000 ใช่มั้ยใช่ถ้าเกิดไม่มีออเขียวคนจะยิงประมาณวิละแสนน่ะวิละประมาณแสนเดียวอ่ะไม่ถึงด้วยน่ะแต่ผมอ่ะยิงเกล็ดออฟเฮลทีละ 400,000 น่ะยังไงผมก็แรงกว่าใช่ดาเมจรวมแรงกว่าแล้วก็มันไอ้บอสตัวนั้นมันเลือก89ล้านก็อย่างที่บอกพอเล่นนะพี่ช็อปก็แปลว่าเราต้องล้มมันได้เร็วกว่าแล้วพี่ตุ้ยก็ยิงเปิดโนลิมิตซัดยิงที3ล้านนี่มั้งถึงไหมพี่ตุ้ยยิงไอ้พวกแพ้ท่าถึง3ล้านไม่ถึงประมาณล้าน2ล้าน3เองล้านก็ล้านต้นโฟกัสไดโร่โฟกัสไดโร่พี่ตุ้ยมันจะเสี่ยงลงไปยุ่งเดี๋ยวไปลองดูแหละไอ้บอสตัวนั้นน่ะได้อยู่ถ้าโฟกัสตัวผมอึดอยู่นะถูกมั้ยล่ะผมว่าผมยืนได้ถ้าไม่เอิร์ทเควกอ่ะผมไม่ล้มหรอกโอ้ยไอ้เหี้ยตัวนั้นมันไม่มีตัวนั้นมันมีแค่มีโอไม่ได้โอมันก็ไม่ได้แรงอะไรมากแรงไอ้ไปซื้อยากันไฟประกวดขวดละ 5,000 น่ะปวดก็อยู่แล้วก็ดูขนาดไอ้อะไรอ่ะซาราทอสเมเทโอยังไม่ล้มเลยไม่ใช่เหี้ยเมเทโอดาร์คลอร์ดไอ้สัตว์เหี้ยนั้นมันไม่ใช่เหี้ยนั้นแรงเหลือเกิน
ดักหลอกก็ประมาณ2ทีไปตายเออไม่ถูกนะหลอกนี่มันแรงมากๆเราผมอัพบิทมาเยอะอยู่เหลือแม่ง 54,000 เออลงการ์ดเขียวแต่ว่าไม่ค่อยแพงมากนะเออแล้วที่เขาไปลงเมื่อวานอะที่เขาบอกว่าเขาไปโซโล่การ์ดไออาร์บิการ์ดเฮมแล้วก็ชั่วโมงนึงอะไปปาล์มแล้วไม่ปิดเราไปปิดบอสที่หลังอะรีเวิร์กพอไปลองแล้วที่ผมไปนั่งดูไลฟ์ฟังว่าแม่งชูล่ารีเวิร์กเมื่อไหร่อะไอหงกุ้งเมื่อไหร่เออมันไปปาล์มตรงนั้นแล้วมันพูดเนี่ยแม่งไปปาล์มมาได้มาชั่วโมงเดียว200,000 กว่าไอเย่น้อยกว่าแม่งไปนั่งสติลฮอนครึ่งชั่วโมงอะจะทำให้สติลกันนั่งสติลฮอนอยู่ครึ่งชั่วโมงมันได้มา 280,000 อ่ะไอ้โรงนี้แม่งได้ 280,000 เหมือนกันชั่วโมงนึงไปได้ตรงหินแดงไงไปเปิดห้องสุดท้ายได้หินแดงอ๋อแดงสูงด้วยนะดูอย่างเราเรียกว่าเปิดได้แดง2ก็ลงกันมีไอ้บอลบอลลูกตาก็เท่าเรามีบอสเพิ่มอีกตัวนะวันนี้มันมีหินใหม่นี่ที่แดงมันดีกว่าหินแดงมันมีดันใหม่มาเมื่อไหร่แพทฟองลำแพทก่อนนะที่มันอัพขึ้นมาจำไม่ได้วะมันอยู่ที่การเทมเหมือนกันครับถ้าลงไหวก็ไปลงกันคือผมอินพุตมาแล้วผมไม่มีเงื่อนไขอะไรแล้วไงผมน่าจะลุยได้พี่ตุ้ยก็ยิงแรงออกยิงแรงกว่าผมตั้งเท่าตัวได้มั้งมันแรงไม่เป็นปัญหาหรอกแต่ปัญหาคือไอเราไอ้ทูล่ามันยืดหยุ่นอาชีพมันอ่ะยิงไกลก็ได้ตีไปชิดก็ได้ผมเคล็ดล็อกเฮลก็เจ็ดช่องอยู่นะที่ตัวยิงกี่ช่องอ่ะเก้าช่องอยู่แล้วเออมันก็ด้อยกว่ากันอยู่สองช่องเองผมก็ไม่ได้ว่าต้องเข้าไปบวกทุกตัวหน่อยแต่ลืมผมกัดได้ด้วยใช่ปล่อยมาเกจก็ได้เรายิงคิบัตมาเลี้ยงเนี่ยยังไม่ได้ขายทีผมก็กัดแล้วก็เอ้ยหนีมาก่อนอะไรเนี่ยมันก็ยังโอเคใช่ผมไม่ได้ต้องบวกทุกตัวผมซื้อสนับอันนี้มาเพราะว่ามันใช้เกตออฟเฮลได้ด้วยผมนั่งขายสนับอันเก่าอยู่เนี่ยขายไม่ออกเพราะตอนแรกผมก็บอกผมสั่งเต่าให้มันเล่นสไนเปอร์นะตั้งแต่แรกนะเล่นมันอยากจะดิวไงบอกการสลิงยิงแรงกว่าแรงกว่าหาอะไรตัวดันเจอร์ยิงแรงมันมีหมากับงานเข้าแล้วมาではお言葉に甘えさせてもらおうさてしばらくは俺の出番がなくなったってことで大丈夫かな大審判官閣下しばし観客席に座っているといいだがタルタリア殿容疑者から外れたわけではないことを夢夢忘れぬようではナビアさん告発したいものを述べそれはงานเข้าแล้วเดี๋ยวมาครับยัปปะちょっと違うような気がするもう少し考えないとやっぱちょっと違うような気がするもう少し考えないとやっぱちょっと違うような気がするもう少し考えないとやっぱちょっと違うような気がするもう少し考えないとガブリエル商会の会長マーセルよ何商会って言った聞いたことないけど一応知っちゃいるがそこってスピナディロースらの姉妹組織じゃなかったかまあ身内の反目ってやつね念のため説明させていただこうナビアさん告発とは非常に厳粛な行為であり相応の責任を背負う必要のあることだ仮に告発により有罪判決が出なかった場合君は場合によって武国の罪が課せられることになるそれを知ってもなお告発をもちろんではここに告発が成立したことを宣言するナビアさんそちらの代理人たちと共に
しかるべき場所に着きたまえ。そして警察隊、マーセル殿に出廷するよう通達せよ。被告人マーセル、代理人は必要ないということでよろしいか。ああ、申し訳ない。突然すぎて何が起こったのかまだ把握できていなくてな。多分必要ないだろう。ナビアもきっと何か勘違いしているに違いない。よかろう。これで審判にあたる双方の人員が全て揃った。さて、原告側から主張を述べたまえ。この件は3年前の不義のカーレスの事件まで遡る必要がある。あの事件の真相を解明してからようやく連続少女失踪事件の全体像が見えてくるの。まさか私がカーレスさんの件の犯人だと思っているのか。私には全く動機がない。カーレスさんは私の恩人だ。しかも当時私は君と一緒に銃声を聞いて外に駆けつけたじゃないか。私を容疑者とするのならあの日あそこにいた全員に疑いがあるはずだが。その話、そう急いで議論する必要はないんじゃないか。観客たちだってあの事件に詳しいわけじゃないだろう。この僕でさえよく覚えてないし。ええ、おっしゃる通りです。大審判官、この場にいる全員にあの事件の経緯を思い出してもらってから説明したいんだけど、それでもいい？よかろう。では当時の出立艇による調査結果を私が一から説明させていただこう。事件当日、スピナディロースらは賓客とともにカブリエール商会が所有する郊外の荘園でパーティーに興じていた。このパーティーの最中、屋外より2発の銃声が響き、それを全ての賓客が耳にしている。その場にいる者たちが駆けつけると、容疑者であるカーレスは銃を手にしていた。警察隊のメンバーによる現場検証によれば、カーレスが手にしていたもの以外に銃は見つかっていない。故に、容疑者の放った弾丸は1発目が外れ、2発目でジャックを殺害したという結論に至った。なお、これら内容はいずれも容疑者に否認されておらず、本人による反論もなかった。その代わり、決闘で己の名誉を守ることを容疑者は選んでいる。そして、かの決闘で容疑者は、決闘代理人クロリンデに敗北し、命を落とすこととなった。以上が、当時の事件のあらましだ。殺人をしないといけない状況にあったのはパパじゃなくてジャックだったはず。でもジャックにはそれをする理由がなかった。2回の銃声が響いた真相は、1発目がジャックの撃たれた時の音で、2発目が銃を奪ったパパが第三者を殺そうとした時のもの。でも黒幕は第三者が水に溶けるよう手を回していた。だからその痕跡が見つからなかったんだよね。大審判官、説明ありがとう。過去の状況から見るに、今の推論は最も可能性が高いものだと言えるでしょうね。でも原始大海の水が人を溶かすと知った今なら、状況は大きく変わってくる。の家族、ただ当然黒幕側もこうなることをとっくに予想してた。だからもう一人の刺客を送ることにしたんだと思う。やっぱちょっやっぱその人物はまず銃でジャックを殺害し、次にカーレスを殺そうとした。でも逆にカーレスに銃を奪われたの。やっぱちょっと違うよ。や
がいくつか残されていたの。それはジャックが変装して人目を避けるためのものだと警察隊員は以前そう認識していた。けど今にしてみると、あれこそ現場に第三者が存在していた証。犯行時に人が溶けたことを意味する証拠だと思うの。そしてさらに、あの日は雨が降っていた。つまり溶けた人の痕跡を隠蔽するのも容易だったというわけ。容疑者はさぞほくそ笑んでたでしょうね。そして黒幕はその3人目を水で溶かし、ついでに濡れ衣をカーレスにかぶせたってわけ。これこそがあの事件の真相よ。そういうことだったんだ。つまり原始大海の水っていう危険なものがもう何年も前から使われてたってこと？実に理にかなっているな。これでカーレスさんとジャックさんの動機にも説明がつく。そもそも互いに手を出していなかったと。被告人、今は原告側の主張に対する反論のみを発言していただきたい。いや、私はただナビアの言うことはもっともだなと感心してな。しかしさっきの彼女の話には私を直接指す内容はなかった。では僕から質問していいかな。僕が思うに問題点は主に2つ。1つ、君のその推理だけど、それを証明する証拠はあるのかい？申し訳ありません、証拠はまだないんです。証拠もなしにペラペラと喋ってたの？今はまだないけど、証拠を見つける方法はあります。あの日現場に残されていた服をちゃんと調べて身元を洗えばきっと。それに当日行方不明になった者の記録を調べれば何かしらの収穫を望めるはずです。あの時すでに少女失踪事件は起きていました。警察隊も失踪者が少女かどうかに関わらず手を抜くことなく調査に当たっていたと思います。なるほど、僕もそれには同意する。ヌビレット、この線で調査したら何かわかるかもしれない。なんだか今日のフリーナ様、いつもと様子が違わない？また恥をかいてしまわないかと内心怯えていらっしゃるのでしょう。もしくは先日危うく他人に濡れ衣を着せてしまいそうになったので、より慎重かつ真面目になっているのかもしれません。僕からもう一つ質問だ。その後の決闘についてはどう説明する？もし真相が本当に君の推理通りのものだとすれば、カーレスが反論しなかったのには疑問が残る。人が解けたと証言すれば、少なくとも審判の際に抗う余地はできたんじゃないかな。その点については私も考えたことがあります。でも答えは簡単。そうしたくなかったからです。連続少女失踪事件の犯人にとって確かに原始大海の水が持つ力はとても重要な秘密でした。パパは、カーレスはそれを暴露することも隠すことも選択できたのは事実です。けどあの時スピナディロースらは情勢が不安定で、カーレスの人望も地に落ちてる状況でした。そんなタイミングでこれほど重要な手がかりを公にしても犯人を引っ張り出せるとは限りません。私を守ることは絶対に無理だってパパは分かってたんです。当時お嬢様が少女失踪事件のターゲットとして選ばれてしまったと、そうボスからお聞きしております。なんだって？原始大海の水の秘密を公にすれば、数年前から犯人とスピナディロースらの間で激しい争いが勃発していたはずです。そうなってしまえば私だけでなく組織のみんなも危険にさらされてしまいます。けど仮にそんな状況になったとしても、
警察隊は事件の真相を明らかにできたでしょうね。そしてきっとスピナディロースらは無実だと公正な判決を下してくれてたと思う。でもその公正に何の意味があるんです？誰を守れるというの？その公正さにこの歌劇場に少しでも正義を期待できるのなら、パパはそもそもスピナディロースらを立ち上げるなんてことはしなかったはず。けどその秘密を隠すことを選べば、互いに弱みを握ったまま睨み合いの状態を維持できます。私がスピナディロースらのトップになれば、連中はますます私を消すことが難しくなる。より時間を稼げるようになります。そして全ての真相を明らかにし、準備を整えるんです。この歌劇場ではなく、この私が真実と名誉をパパに返すの。つまりカーレスはわざと死を選んだと君は主張するんだね。そうです。証拠は？もちろんあります。他でもない、パパの決闘相手だったクロリンデです。あんたの謝罪も、あんたの自責も、あんたの世話も私には必要ない。私に負い目を感じる必要もない。でもパパに頼まれたんでしょ？だったらあんたはその期待を裏切るべきじゃない。ふむ。では決闘の時、カーレスが死を望んでいるように感じたかい？はい、感じました。決闘代理人として、私は数えきれないほどの戦いを経験してきました。不名誉な者の命もこの手で数えきれないほど処してきています。様々な人の生命への渇望もこの目にしてきました。燃えたぎる者、揺るぎない者、狂気じみた者、歪んでいる者、それゆえ私には一目でわかるのです。生を求める人と死を求める人の違いが、決闘代理人としての立場と名誉にかけて誓います。カーレスさんは生きようとする意志を持っていなかったと。ならば僕から他に質問はない。どうやら過去のあの事件は本当に再調査する価値があるようだ。私も同感だ。だがナビアさん、この事件と君が告発する者の関係性を我々はまだ聞いていない。確かにそうだな。さっきの推理は見事だったけど。あれ、少女失踪事件の話じゃなかったっけ？もちろんあるよ。この2つの事件の関係性はタイミングにあるの。当時この事件で黒幕はジャックとカーレスの両方に死んでもらう必要があった。だから銃声を2回聞いてから手を出してる。そしてリネのあの審判の最後でも、黒幕は身分が露呈しかけた時になって警察隊員をみんなの前で溶かした。つまりタイミングが良すぎるのよ。あれほど完璧なタイミングで犯行に及ぶなんて、現場に本人がいない限りできることじゃない。3年前のパーティーも、この間のリネに対する審判も、2回とも現場にいた人物こそがそこのマーセルってわけ。なんだ、そんな理由で私を疑っていたのか。それを聞くと少々冗談が過ぎるように感じるな。だがもう慣れたよ。ナビア、君は小さい頃から衝動的になりやすかった。それに感情に振り回されやすい。まあそれもまた君の可愛いところではあるがな。今さら昔の話で動揺を誘おうとて無駄だ。先ほどの推理について上げ足を取るつもりはないんだが、それが真実であれば2回とも現場にいたのは私だけじゃないはずだ。それにだ、現場にいなかったものであってもタイミングを測る方法はあったかもしれない。例えば遠隔による監視手段がないとも言い切れないだろう。それは確かにそうだな。これには反論できないだろう。
もしかしたら今、君はこう思ってるんじゃないか？もう少し調査をして、容疑者の範囲を狭められれば、私も反論の余地がなくなるんじゃないかと。一番可愛がっていた子に父親の殺人犯として告発されてしまうとはな。誰だって失望せずにはいられないと思わないか。だが、真剣に相手をしなければ、君を軽く見たと思われるかもしれん。仕方あるまい。ここは授業をするつもりで君に教えてあげよう。さて、先ほどの推理の中で最も重大なミスがどこにあるか、君はわかるかい？どこ？君が言ったのと同じさ。タイミングだよ。私は商人だ。商人というのは商売をするものであり、当然そこに少女を失踪させる動機なんてものはない。この件は利益をもたらさない上にリスクも高いのだよ。私は若い頃、故郷であるスネージナヤを出てポワソン町に小さな商売をしにやってきた。その後、カーレスさんの支援のおかげでようやく軌道に乗ることができたんだ。しかし、私がフォンテーヌを訪れる以前から少女失踪事件はすでに発生していただろう。申し訳ありません、お嬢様。私の調査に穴があったようです。いや、あんたのせいじゃない。これもきっと彼が事前に用意してた言い訳のはず。さあ、まだ何か言いたいことはあるかな。そうだ、営業申請の日付と最初に少女失踪事件が起きた日付を見比べてみるか。それでも足りないというのなら、私の入国記録を調べてもいい。もしくは私の故郷スネージナヤに行って、私がいつ離れたのかを親族や友人に聞いてみるのもいいだろう。それだけ調べれば、君の心にある行き場のない悲しみも少しは和らげることができるんじゃないか。無実みたいね。となると今度はナビアが布告罪に問われることになるわ。カーレスさんが当時考えていたことについて、君の推理は非常に行き届いていると私は思う。だが、こうして君が今やっていることこそ、彼の期待を裏切っているのではないのだろうか。君がもっと理性を持って冷静に対局を見れるようになることを彼は期待していたはずだ。だというのに、今の君はただの独りよがりでしかない。そんなこと彼は望んじゃいないだろう。衝動に駆られることなく、他人のためを考えられるようになって、ようやく君は父親の期待に応えられる。そう思わないか？これは元から私一人だけのことじゃない。とっくの昔からそうだった。この事件に巻き込まれてしまった数多くの被害者と私の間に大きな違いがあるとしたら、それは私には真相を求める力があって、今の彼らにはもうないってこと。ロシのせいで家族を失った人、死んでしまった人、連続少女失踪事件で最も愛する者と別れた人、正義感ゆえに粛清された人、私の頭の中にはいろんな人の名前が思い浮かんでくる。ここに座ってるみんなも誰かしらの名前が浮かんできたでしょ。そしてマーセル、今あんたの頭の中にある名前はバシェね。やっぱりこの名前を知ってるんだ。私はいきなり知らない名前を言われたものだから少しびっくりしただけだ。待ってたよ、その言葉。
ต้องมาคมหรือสาวไว้กันได้Thank you.
の行く先を。ご安心を。全部丸見えね。よっ。うわ、地面が上がったぞ。真ん中にある装置の効果なのか。本当にいろいろあるな。มาแล้วครับครับมันกำลังพิพากษาอยู่ดีไม่กูมาอยู่ในเมืองใต้น้ำได้ไงวะเนี่ยอืมอ๋อมีรอยมันตัดฉากนี่เฉยอ๋อผมก็งงๆอะไรวะลงไปหยิบของแป๊บเดียวกลับมาแม่งอยู่ในน้ำแล้วอะไรวะผมว่าผู้พิพากษาเป็นมังกรน้ำในตำนานอ๋อก็ว่าอยู่มันเจ๋งแปลกมันเก่งมันละตบชายทีเดียวล่วงเลยเก่งเกินมันน่าจะเป็นมังกรน้ำเพราะว่าตอนจบการพิพากษาฝนมันตก3วัน3คืนครับอ๋อก็คือที่ก่อนเราจะเริ่มเควสช่วงแรกอะนึกออกไหมที่เราไปบ้านของลินเน็ตกับลินเน็ตเต้อะ
แล้วไอ้คนที่เป็นนักประดาน้ำมันบอกกับมีตำนานเล่าว่าถ้าเกิดว่ามังกรเศร้าใจอ่ะเราร้องไห้อ่ะฝนมันจะตกนั่นแหละตอนตัดสินคดีนี้จบไอ้ผู้พิพากษามันเสียใจครับแล้วฝนก็ตก3วัน3คืนเลยผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นมังกรน้ำครับมันจะไม่ใช่ก็ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันก็ไม่มีวิชั่นบนตัวนะผมไม่เห็นมีวิชั่นเลยนะต้องไปดูในรูปอะในรูปมีป่ะผมดูหมดแล้วว่าหมดดูรอบตัวมันแล้วไม่มีวิชั่นก็เลยมันมีให้เล่นหรือเปล่าในตัวนี้ก็เลยยังคิดอยู่เอ๊ะมันตัวนี้มันมีให้เปิดเหรอต้องมีดิเพราะว่ามันเอามาโพสในตู้ในเว็บเป็นไม่ให้เหรอนายเว็บเป็นตัวที่เปิดเผยมาผมว่าต้องมีเนี่ยใช่ยังงงอยู่เนี่ยว่ายังไงกันแน่ตัวเนี้ยแต่แม่งแต่พูดถึงเทพน้ำยังไงกันเนาะงงกับมันกันอะเหมือนแบบอยากเล่นกับเราหรือเปล่ามันแบบคงไม่มีใครเล่นด้วยมั้งมันก็อยากเล่นกันรับเดินทางหรือเปล่าที่ดูลักษณะมันก็เหมือนตอนแรกเหมือนจะมาชวนเราอะตอนแรกเหมือนจะมาชวนเราอะแหละแต่แบบเหมือนที่แบบแอคท่าไปว่าจะแบบแค่จับเราไปลงปลากรอะไรเงี้ยลองเชิงไงลองเชิงว่าเก่งหรือเปล่าอะไรเงี้ยกลายเป็นแม่งแบบเรื่องแม่งไปไหนก็ไม่รู้เรื่องแม่งก็งงกันบอกไปดาบพ่อแป๊บโหดนะที่ได้จะตกปลาเขาเต้นก็เขาบอกอยู่ว่าดีแต่ไอ้แปนอาวุธมันต้องไปเก็บดอกไม้มาหนิมาแรกใช่ไหมผมเห็นอยู่ไอ้พี่เพี้ยอะไรอะไรอยู่เนี่ยไอ้พวกแปนของเมืองน้ำเนี่ยผมเห็นอยู่เอาอะไรวะเนี่ยนะครับว่าอะไรฮะตกปลาเหรอเนี่ยไอ้เหี้ยมันเป็นปลาหุ่นยนต์เหรอวะกูต้องบอกปลาหุ่นยนต์ตีมาแรกเลยเนี่ยใช่ไอ้สัตว์ไอ้มันทำโยนลงไปในน้ำวะมีปลาหุ่นยนต์ด้วยไอ้ซูเมรุเห็นตกไม่หมดเลยเห็นอยู่มีให้แรกนี่ซูเมรุอาวุธตกปลาห่วยหมดเห็นนี่มีดีเลยใครว่าสามารถแล้วไม่ได้เรื่องมันมีตะคิดแล้วทำเลยเก็บไว้ก็ได้ไม่คิดอะไรมากแต่ไออาวุธอะผมมีของทำอยู่ไอแปดอาวุธผมมีทุกอันนะครับอย่างละ5อันที่เป็นสีดำได้มาเยอะอยู่ครับพูดถึงไอเมื่อกี้คุยถึงเรื่องแล้วไอ้ดันลายวันตอนนี้มันมีอันไหนน่าลงมั้งบอกผมว่าจะหาดันไว้ลงลายวันมาสักอันก็คิดว่าถ้าไม่มีอะไรผมจะลงในที่ดันเจียนไอ้ขนาดอะไรนะไอ้ที่ดรอปไอ้ที่เราเคยไปลงกันอะไอ้จักรกันอะดูก็ยังมีอะไรของดันลงนั้นก่อนมันมีจักรนี่นั่นแหละแล้วก็ไอ้เนี่ยไอ้ 17.2 อ่ะที่เห็นในนาคานูกระดูกที่อยู่ในไอ้นี่ไหมบีโจอ่ะยีสเกลตันอาเชอร์ในบีโจอ่ะถ้าปุ๊บได้การ์ดมันมาเก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวพอแพท 17.2 มาปุ๊บมันจะมีการ์ดคอมโบที่เอามาใส่กับใบเนี้ยแล้วก็ไม่ได้ลุนพ่นมันจะพ่นเป็นล้านเลยครับอ๋อผมมีแต่ไอ้นี่ครับไอ้อะไรวะไอ้เขาเรียกว่าอะไรวะจำไม่ได้ไอ้การ์ดหนึ่งอ่ะที่เป็นสเตตันธรรมดาอ๋อเดี๋ยวแบบไอ้เหี้ยคนในบอร์ดแล็กไอ้สัตว์ได้มาแม่งเอาไปตั้งขายเหี้ยราคาเท่าไหร่ไหนสัตว์ออกไอ้พี่ผมเวลามาโพสถามใบนี้มันดีเหรอครับผมตั้งราคาเท่าไหร่ไหนแม่งขายออกไอ้สัตว์ใบไหนใบละ9เหี้ยใบนี้แม่งรอบ20ได้บ้างซอกเลยเป็นของมันไม่น่าจะดีอะไรเงี้ยใช่ผมใบมันยังไม่มาแต่จิวจะไปทำ 17.1 ให้เสร็จก่อนนะรู้แล้วเดี๋ยวผมรอซูล่ารีเวิร์สผมไม่อยากไปสภาพนี้สู้ยากซูล่าเพราะว่ามันต้องสู้หลายตัวครับกว่าจะไปถึงผมรู้แล้วล่ะมันต้องสู้เยอะใช่ไหมล่ะผมก็ไม่อยากเอาตัวนี้ไปหรอกมันลำบากแต่ผมช่วยได้นะไอ้บอสเสืออะไรเนี่ยมันช่วยด้วยกันได้โ
ไม่เป็นไรเดี๋ยวรีเวิร์สผมซัดเองเลยได้อยู่มันมีเอิร์ธเควกครับเดี๋ยวดูอ่ะแนะนำว่าให้ยิงไกลเอาครับอย่าเข้าไว้ครับอ้าวผมก็มีเกล็ดของเพลงไงคือรอมารีเวิร์สเนี่ยแล้วตัวผมมันจะยืดหยุ่นไงมันก็สู้ได้ไงอ๋อแล้วมันมีตัวบอลลูชินไอ้บอลลูชินเนี่ยมันชอบไอ้อัพโอ้โหนี่หนักเลยถ้าตู้เราต่อยไม่ทันอ่ะไอ้ที่ไออัพเสร็จมันจะคิวตัวเองครับต้องเปิดช่วยมันไม่คิวตัวเองมานะคือเราตีมันอ่ะมันจะคิวตัวเองครับถ้าเราตีมันอ่ะตีมันจะเป็นช่วงเป็นอะไรเป็นฮิวอ่ะเหมือนบอสอ่ะที่เรายิงตีเรายิงฮิวอ่ะนั่นแหละเหมือนกันเลยครับไอ้ตรงนี้เกมมือพี่ตุ้ยต้องกัดวิ่งหนีของผมมันแดบหนีได้กัดไม่ได้ครับผมก็ขี่หมาวิ่งเลยครับมันจะมีสกิลโซนิกโบครับประมาณทีละ 7,000 นะประมาณ10พิษอ่ะก็พอดีแต่ผมโดนไม่ถึงหรอกได้ถึงไปผมมีใบยิบนะที่คือโดน 7,000 นะ10พิษนะล้มเลยนะผมมีปากหนอนกับโล่ไอ้เบิกน้อยมันเจ็บเท่าไหร่หรอกนี่ปากหนอนมันลดเยอะจริงผมตกใจเลยอ่ะตอนแรกผมโดนไอ้เวลาผมไปแลบอ่ะผมจะโดนตีระหว่างทางกับผมจะโดนทีละพันเว้ยไอ้เงี้ยมันโดน800 700อ่ะคืออะไรวะเยอะงงเลยอ่ะแบบทำไมมันลดมาเยอะจังวะมันลดอยู่มันลดอยู่นิดเดียวเองอ่ะมันที่มันเขียนมันลดอยู่ 1% ต่อ20 vitality ใช่ไหมผมมี vitality อยู่120มันก็ลดแค่ 6% เองอ่ะมึงหายอะไรเยอะแยะขนาดนั้นวะเปอร์เซ็นต์ไงมันเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับมันไม่ได้เป็นไอ้นี่มันน่าจะเป็นเพราะว่ามันน่าจะคิดคนละอันกับการ์ดในโลกอ่ะมันก็เลยเบาใช่โอมันก็เหมือนเลดิกอะที่เราใส่ก็กันกระยากันผมก็เลยเดี๋ยวปากร้อนเนี่ยขึ้นมาดีแล้วใช่ผมเคยบอกทิวแต่แรกเลยกลับมาว่าดีอยู่นะมันเมื่อก่อนผมใส่แต่เมื่อก่อนมันแพงเมื่อก่อนเป็นพันมันแพงไม่พอผมไม่ได้ใส่มัฟนอนด้วยเมื่อก่อนผมใส่ไอ้สนับเก่าต้องใส่มาคุมใหม่ลิซันแมนทิวแล้วพอได้สนับใหม่นี้มาก็เดี๋ยวทุล่าก็รีเวิร์สแล้วผมก็ใส่มัฟนอนได้แล้วกลับไปใส่มัฟนอนเหมือนเดิมน้ำหนอนแล้วใส่คิเมร่านะไม่เอาดิคิเมร่ามันอีกหน่อยก็ต้องมันก็พลิกรองเท้าดิครับรองเท้าต้องใส่หมาก็ใส่หนูท่อไปแล้วอีกหน่อยมันก็ไม่ต้องพลิกรองเท้ามันก็มีการ์ดที่ใส่รองเท้าดีกว่านี้ไงผมก็ไม่ต้องมาพลิกรองเท้าหนูท่อดีสุดแล้วมาคุมอ่ะหรอไม่หรอกหมูทอดดีสุดแล้วครับมันไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วราคาไม่แพงด้วยเจอไอ้นี่แล้วล่ะไอ้ที่ชูล่าไปลงแล็บ5ไอ้สัตว์เลือด 650,000 พ่อมึงตายไอ้ที่นี่มึงคนเล่น MVP วะเนี่ยเยอะจังวะมันใส่การ์บอสครับใส่ไอ้เตากังก้ากดยาบัฟใส่เตากังก้ากดยาบัฟหมดเลือดแม่ง 650,000 แม่งเหมือนไอ้นี่แน่เลยไอ้คูเซเดอร์พาราดินวันนั้นที่เจอที่แม่งเลือด 300,000 ที่ไปเก็บบนเดอร์เลยคนเดียวผมประมาณนี้แหละผมว่าของมันต้องหนักอยู่อ่ะไม่งั้นมันยืนวันเดอร์เลอร์ไม่ไหวหรอกใช่แล้วก็นั่นแหละผมไม่เห็นไปนั่งดูเปิดคลิปมาดูไงไอ้เจ้าแม่งเข้าไปกดปล่อยไทเกอร์แคนนอนสดๆไม่กดคอมโบเฮียอะไรทีละ4ล้านพ่อมึงเขื่อนไปแรงเฮียผมกดคอมโบมือยังไม่ถึงเลยแหละ4ล้านนี่หมดรายได้ต้องมีแล้วล่ะโอ้ไม่ไหวการ์ดแพงไปก็ไม่ได้ใช่ไหมไม่มีในไบโอแลบด้วยนะไม่มีในแลบที่เราลงเลยนะไอ้เตากังก้าใช่ตองก้าต้องไปหาจากไอ้ดันพิเศษแน่หรออยู่ในนั่นไงไอ้ดันเมดูซ่าที่อยู่ตรงไอ้โอมโดอ่ะไอ้อันใหม่อ่ะที่เพิ่งมาอย่างเก่งหรอที่มันต้องสลับเป็นเกิดป่ะที่มันจะมีสลับว่าฝั่งนี้เยอะกว่าฝั่งไหนเยอะกว่าจะไม่ได้ละไม่รู้เรียนนะผมไม่รู้นะแต่เตากังก้ามันเป็น EVP ตามแมปอ่ะมันเกิดอยู่ที่โมโดจำได้อยู่ในถ้ำซ้ายมือที่มันยังมีมินซ่าเยอะๆต้องมันเป็นตัวใหม่นะไม่ใช่ตัวเก่านะเฮ้ยตัวเก่าดิตัวเก่าที่บอกเลย 100% น่ะตัวใหม่ผมก็ไม่รู้นะตัวใหม่ไม่รู้ออฟแต่ว่าต้องถ้าเป็นตัวเก่าอ่ะบอกเลย 100% ไม่ใช่อิลูชันใช่ไหม
ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มันจะใส่แล้วลดเลือด 50% แล้วก็บวกเลือด 100% ครับอ๋อแล้วก็หาไม่ยากอ่ะยากแพงอยู่ดีมันไม่มีธาตุมันจำได้อยู่ตรงไรธาตุแต่มันเหี้ยตรงมันดูด XP นั่นแหละมันเข้าใกล้มันไม่ได้ไงกัดเนี่ยมันก็ยิงฟรีมันจะเหมือนในนั่นแหละไอ้ Infinity ตะวันกล้าให้เราไปล่ากันไอ้เย็น XP 0แบบนั้นแหละอ๋อมันไม่ค่อยเสียอะไรเหมือนกันชูล่าไม่ได้ไงไม่มีสกิลก็เรียบร้อยครับสกิลไม่ได้ก็ตายครับเรียบร้อยหรืออะไรยืนโดนกระทืบต้องใส่กันได้มันไม่มีมันกันไม่ได้ดิไอ้ดูด SP ไม่มีอะไรกันได้ไม่มีกันได้ใช่รู้ว่ามันไม่รู้เลยต้องปั๊มอย่างเดียวมันทองกันไม่ได้แล้วมันหลงเผลอก็ไม่แน่นะก็ไม่แน่นะผมจะกันได้เยอะอยู่เออแต่มันการฮิวด้วยฮิวไม่ได้ไม่เหมาะเอาไปสู้บอลคิลเลอร์อย่างยิ่งมันก็ดีสำหรับตัวพวกอีฟิกอะไรเงี้ยเจออีฟิกนี่อีฟิกไม่เลยนะใช่เนาแดดต่อยคนเดียวเลยต่อยคนเดียวโชยนะไม่ไหวมันลูกน้องมันสะท้อนได้มันต้องมีคนคอยยิงไอ้ตัวกิ้งก่าให้ผมมันก็ผมต่อยไปโดนมันผมก็ล่วงเลยนะแล้วผมก็ยิงให้ไงแต่จิวต้องต่อยบอสคนเดียวเด้งกลับมาเป็นล้านเลยนะบอสหงายลงเลยไม่ต้องกลัวตายแน่นอนติดปัญหาคือถ้ามันเอิร์ธเควกอ่ะผมต้องห้ามเข้าไปนั่นแหละไอ้เหี้ยเอิร์ธเควกเอิร์ธเควกไอ้เหี้ยเอิร์ธเควกมันไม่มัน11x11ไงถ้าปล่อยมายังไงก็โดนอ่ะここの手がかりを持って過激場に行ったら真犯人ไม่รู้เอ้ยเควกแม่งเวลอะไรไงเกิดแม่งเอ้ยเควกมันเป็นเลเวล10นี่คือ27x27เลยนะคือแม่งทีเดียวทั้งชั้น100ชั้นเลยนะก็ล้มเลยคือยังไม่เห็นตัวคือยังแบบอยู่ห่างไปประมาณ3จอโดนน่ะไม่น่าจะถึงนะเพราะว่าผมเคยเห็นเค้าเอาไปเอาพระไปด้วยอ่ะแต่เอ้ยเควกอ่ะคือเลเวลเต็มอ่ะที่เลเวล10อ่ะผมอ่านมาแล้วคิวมันอ่ะคือระยะ27x27แบบไม่มีเน้นคนไหนถึงเลยผมว่ามันคงไม่มีหรอก MVP ต้องตีอะไรที่ MVP เอิร์ธเควกเลเวล10อ่ะนั่นน่าจะมีไอ้นั่นป่ะหนอนป่ะว่ะหนอนไม่แน่นะหนอนเอิร์ธเควกนะไอ้หนอนเอิร์ธเควกอ่ะไม่แน่ตัวนั้นต้นต้นอาจจะใช่ตัวนี้อาจจะใช่ไม่ได้มันมีหนอนใหม่ด้วยนี่มันมีหนอนใหม่เยอะๆไอ้เหี้ยนั่นอ่ะใช่ของร้านเนี่ยมั้งร้อยกว่าล้านอ่ะประมาณ180อ่ะโอเคมันมีดันไลน์วันเลยเราลง2คนนะครับเยอะแยะครับดันไลน์3วันเนี่ยไม่ใช่รายวันก็จะการ์ดเขียวถ้าได้หมดอ่ะมาลงได้หมดอ่ะมาลงกันด้วยไปลงแค่ดันเดียวแหละไม่ได้ลงอะไรเยอะแยะต้องมาก่อนเพราะว่าเราไม่มีเวลาแล้วช่วงนี้ได้ถ้าหลังที่พ้นมาแล้วมันน่าจะยากไม่ได้ผมยังไม่รีเวิร์สผมลงไปผมก็ถ่วงผมสู้ได้ไม่เต็มที่ก็เหมือนพี่ตุ้ยเลยคนเดียวอ่ะเราปกติต้องมีดินมันต้องมีที่ดีว่ะการเขียวเดี๋ยวไอ้นั่นมันเข้าหนิแอนนาแล็บแต่แอนนาแล็บเราลงสองคนไม่ไหวหรอกของไม่น่าจะถึงไม่ไหวหรอกต้องสู้ระดับถ้าจะลงแค่สองคนผ่านเป็นไปไม่ได้หรอกยังไงก็โดนบอสเขียวตายกันสองคนแน่นอนบอสหนึ่งเลยบอสดูดได้พี่ตุ้ยสู้ไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วพี่ตุ้ยยิงปุ๊บแม่งดูดตายเรียบร้อยกลัวดูดเสร็จแม่งฟันปึบล่วงเลยเหี้ยมันต้องหนีเหี้ยกว่าทางมันดูดสองท่าไม่ต้องกลัวมันมีดูดหมู่กับดูดเดียวอ่ะใช้สลับกันอ่ะยังไงมันก็ดูดไปอ่านมาแล้วคือสายยิงไกลจะปวดหัวหน่อยเลือดก็89 ล้านต้องทำดาเมจ89 ล้านใน12 วิอันนี้คือถึงจะผ่านเลยนะแบบไม่เดือดร้อนก็คือถ้าเกิดภายใน12 วิเนี่ยที่มันเกิดมาปุ๊บเนี่ย89 ล้านตู้มเข้าไปได้แม่งตายเราไม่ต้องเผชิญกับอะไรต้นตีนทั้งสิ้นซึ่งมันเป็นไปไม่ได้พี่ตุ้ยยิงล้านต่อย2 ล้านผมต่อย2 ล้านทุก2 วิ
สลับกับสลับไปอ่ะผมก็อาจตีไป6วิผมต่อยได้3ชุด6ล้านรวมเกตออฟเฮลไอ้เหี้ยเต็มที่ผมก็10ล้านพี่ตุ้ยก็ยิงเต็มที่พี่ตุ้ยก็ยิงไม่ถึง20ล้านขาดแม่งยังไม่ถึงครึ่งเลยผมยิงเต็มที่อ่ะประมาณ10กว่าเออไม่ถึง20ล้านผมก็พี่ตุ้ยระเบิดรวมกันไม่ถึง30ล้านเรื่องแม่ง89ล้านยังไงแม่งก็ไม่ไปใช่52วิอ่ะผมวิ1ก็ยิงประมาณล้านนึงอ่ะรัวไม่มีทางยากไม่ลงยังไงแม่งก็เบอร์เซิร์กมาฟันพวกเราแน่นอนตัวแล้วแม่งเบอร์เซิร์กผมเห็นแล้วล่ะขาสี่ตายอ่ะไม่ต้องคุยอ่ะเหลืออะไรพวกติดเบอร์เซิร์กมาปลาหอกตุ้มเดียวเฮียกิโยไอชาโดอะไรนะขาสี่ไม่คิดใช่หรอชาโดเชสเซอร์ไม่ใช่ดิขาสี่มันชาโดคลอสเออชาโดคอร์สปักเดียวหงายเลยไอ้เหี้ยคือแม่งตัวมันเท่ากับเปิดออกเขียวอ่ะแล้วเป็นอีโยอ่ะหลบเก่งอยู่แล้วอ่ะหลบไม่ได้อ่ะแล้วโดนทีเดียวตายพี่คิดดูเลือดมันเท่ากับเราคูณ10อ่ะอืมแล้วเราเหลืออะไรตั้มเดียวก็ล่วงเลยไม่ดูใช่ก็จะมีก็จะโยมชนพี่ตู้ลงแล้วก็จะมีขาเขียวนี่แหละขาเขียวว่าพี่ตู้ลงคนเดียวก็ไม่ไหวมากผมก็ไปกันสองคนเอาไว้ถ้าสองคนไหวเนี่ยโอเคเลยอย่างน้อยก็สามคนได้หินแดงคนละสองคนไม่ต้องหางใครใช่ถ้าไปเปิดห้องสุดท้ายแล้วได้หินแดงสี่ก้อนนี่ก็โอเคถ้าถึงมันจะก้อนละ13,000เลยตอนนี้ก็มีหินม่วงด้วยนะมันก็ขายได้อยู่หายออกอยู่แล้วเปิดการ์ดบอลดอกมาก็เฮเลยตากเลยใช่การ์ดบอลแพงนี่ไอการ์ดบอลหมก 15% แอทแทคนี่ใช่ใส่เสื้อไงแอทแทค 15 แอทแทคบอก 15% แล้วก็เอ็มแอทแทคบอก 15% ครับแต่เลือดจะลด666ทุก1วินาทีโอ้ก็ดีเนาะก็เท่ากับมีโอกาสได้กราฟเพิ่มมาตัวนี้ใช่จิวจิวใส่ก็ดีนะเออแม่ฮะไม่เป็นไรใส่แล้วจิวจะโหดขึ้นเลยผมใส่ก็ดีครับไม่เป็นไรผมแทงบอสอยู่แล้วลิฟวิ่งเดนนี่แหละโอเคแล้วไม่ใช่มาใส่ครบเสื้อโคตรแพงแล้วก็บอสไม่งั้นระเบิดตึ้มเสื้อแตกแนวเฮียคือถ้าผมอยากแรงอ่ะผมก็แค่ไปซื้อไอ้เสื้ออย่างนี้ในตัวที่ผมใส่แล้วผมก็ไปใส่การ์ดเต่าดินเนี่ยแค่แรงแล้วแรงกว่านี้แน่นอนอ่ะผมไม่ได้ต่อยแค่นี้หรอกแต่คือกิจวัตรประจำวันมันคือแทงบอสอ่ะใช่เอามาแล้วก็พังอ่ะจะใส่ทำไมคือถ้าผมจะเก็บเวลอีกหน่อยผมจะเก็บเวลโอเคครับผมก็ถ้ามอนมันทำลายเกาะไม่ได้ทำลายมันไม่ได้เนี่ยผมก็อาจจะซื้อมาอีกตัวหนึ่งใส่เตาดินแล้วก็ไปตีได้อยู่ใช่เพราะว่ามันตอนนี้มันจะเป็นมองไม่ได้เลยเอ๊ะเดี๋ยวผมจะไปปรับราคาของได้แล้วเดี๋ยวผมจะไปปรับราคาของได้แล้วเดี๋ยวผมจะไปปรับราคาของได้แล้วโอ้โหนี่จะเก็บไหนว่า185มันใช้ที่ใหม่ก็ไม่ได้ที่ใหม่มันระเบิดเสื้อนะไปได้ครับไปได้ต้องฝืนเล่นหน่อยโอ้ไม่ไหวหรอกมันขี้เกียจเนี่ยมันกดคลิกแค่นั้นแหละมันอ่ะมันต้องกดรัวๆผมไปอ่ะผมไฟแดนรัวๆนะฮอตบาร์เร็วไฟแดนสลับกันรัวๆเลยนะไม่มีนี่เลยนะมันตีธรรมดามึงเอกแล้วมันยิงไม่โดนด้วยนะบางตัวไอ้มังกรบินยิงไม่โดนนะมังกรตัวบินนี่โคตรเหี้ยยิงไม่โดนนะผมวิ่งหนีอย่างเดียวเลยนะทีเหลือก็ยิงอย่างเดียวนะมังกรบินนี่โคตรเหี้ยไอ้หลบเก่งมากๆแล้วอย่าลืมว่าตอนนั้นผมดูดเลือดอยู่มันมีของเนี่ยมีของดูดเลือดผมไม่มีตายปะไม่ค่อยตายเสื้อผมแตกก็จริงแต่ผมก็ยังยืนไหวอะหมกตายมือหมกตายไงแล้วก็ไอ้ประดับที่ผมใส่ด้วยนะดูดเลือดอีกมันยืนไม่ไหวแล้วครับขนาดนี่ผมกดยาลีนะยาลีเลือด2ขวดได้นะงั้นไม่ไหวนะผมจะลดแต่175ขึ้นไปยังไงก็กดยาลีเลือดครับได้กด2ขวดด้วยนะกดขวดกลางกับขวดเล็กนะกด2ขวดนะ
กดยาลีเลือดกดใบดิฟมีพระใส่ไอ้ลีเลือดต้องมีครับไม่มีตายครับแล้วกดยาบาครบหมดเลยนะเพิ่มออกสแตท10แล้วก็ไอ้เพิ่มแอทแทคอีก30นะพอไม้บูสเตอร์ต้องกดกดหมดอ่ะไม่งั้นยืนไม่ใหญ่ครับลองไม่กดแล้วไปตีไอ้เหี้ยแค่ไอ้เหี้ยเลดี้เขียวอ่ะนั่นแหละไม่ต้องเหี้ยอะไรหรอกไม่เหลือหรอกจริงลดเลเวลอ่ะไปอ่ะลดเปอร์เซ็นต์อ่ะพอเดอร์เลอร์วิ่งมาวิ่งได้เลยไม่ต้องสู้ตายแน่นอนใช่เอาไม่ลงหรอกเฮ้ยไม่แน่มั้ยวันนี้เขาเนิบแล้วตอนนั้นไม่เฮี้ยก็แบบก็ไม่ได้เก่งแบบเท่ากับเมื่อก่อนผมว่านะที่ผมเล่นมาเฮี้ยเมื่อก่อนมันเก่งแบบเก่งแบบหลับหูหลับตาเก่งอะมันตาแรกแรกอะที่เราเจออะแล้วมันเก่งทุเรศอะเราดูตอนนี้ดิไม่เคาน์เตอร์กับปฏีอะปั๊บ 40,000อะไรวะกูหายไปไหนแต่มันยืนนิ่งๆอย่าไปตีใช่เป็นปันกับมารีน่าหักเลยโคตรแรงแรงทุเรศจริงๆตอนนั้นแหละเดินมาถึงกระดือพื้นก่อนเลยตั้มไปมาเลยโอ้โหตาล่วงเลือดไม่เต็มตู้ไม่ได้จริงๆยอมใช่ถึงแม่งพุ่งเข้ามานี่แบบกะเลือดเลยนะเลือดแม่งโอ้มีเท่านี้ไว้วะ แล้วมีเบรดิกเข้ามาสักตัวนะกระทืบปืนเข้ามาเรียบร้อยอย่าปืนมาชโนเมโนไมเดคานอจูวะโตเกเตชิ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 มาชโนเมโนไมเดคานอจูวะโตเกเตช彼はマーセルという偽名を名乗り、コア村長で商売を始めた。研究の過程で彼はあることに気づいた。希釈された原始大海の水には人を高揚させる効果があると。それに目をつけた彼は露地の密売を始めた。だが。อย่างแรกมันต้องเปลี่ยนมันปืนไฟแดนก่อนนะถ้าจะเก็บจริงเนี่ยมีลูกของแฝดด้วยนะสายคนเล่นได้ลูกสองยิงทีละ4ล้านอ่ะ2ทีปุ่มปุ่มใช่ไม่ยิงมันรับแหละแต่มันยิงแค่2ทีแล้วต้องกดหัวกระสุนมันช้าครับมันจะตายก่อนนะเพราะว่าอย่าลืมว่ามันยิงแรงจริงมันไปยิงบอสครับถ้าไปยิงมอนเก็บเบลผมไม่เวิร์คครับยังไงเล่นราวทิปดีกว่าไม่ได้โหลดกระสุนแล้วครับตายครับตายก่อนไม่ได้ยิงอ่ะมันฆ่าได้ก็จริงอ่ะไม่ได้ยิงก่อนมันต้องเป็นพวกแบบสแปมสกิลรัวๆครับพวกยิงอย่างนี้ไม่ได้ยากมันเหมาะกับล่าบอสมากกว่าแต่มันก็ยิงได้มันยิงไกลอยู่นะก็น่าจะได้แต่มันต้องเปลี่ยนของทั้งตัวอย่าลืมว่ามันไอเนี่ยใช่เดนคือพลของมันเดิมไงมันไอปืนมันต้องเปลี่ยนหรอกมันหมวกมันก็มีแล้วมันต้องเปลี่ยนเสื้อกับมัฟใหม่แค่นั้นเองเออผมไปนั่งหาเนี่ยสายรีเบลที่ผมน่าจะเล่นได้มันก็ไม่มีมันรีเบลมันไม่มีบิวอ่ะมันมีแค่ลาวทิปเดฟกับอะไรวะไฟแดนไฟแดนเออมีแค่เนี้ยก็ไฟแดนมันก็เล่นได้ก็ใส่เป็นไฟแดนก็แรงอยู่ไฟแดนทีละ4-5 แสนอยู่นะมันไม่ได้หรอกรัวแล้วก็ดูดเลือดนะจริงๆไม่อยากให้มันเล่นไฟแดนแหละแต่มันก็คงบอกว่าคีดีกว่าเพราะว่ามันยิงไกลอะไรเงี้ยมันเล่นง่ายกว่ามันกด2ปุ่มเลยครับเฮียมันไม่มีดาเมจแพทมันเปลี่ยนแล้วไงมันไม่ได้เล่นแต่ว่ายืนอย่างนี้แล้วไงแพทมันตกแพทไปนานแล้วครับไอ้สายที่ผมเล่นน่ะเมื่อก่อนเก่งจริงครับเพราะมันเก่งกับสายอื่นจริงครับมันยิงบอลไม่ยิงตอนนี้ก็เล่นได้แต่ว่ามันก็ใช้เวลาหน่อยแต่มันยิงนานครับคือเราต้องไม่เข้าไปเลยครับต้องยืนมาดูมันยิงไงครับจนกว่าจะตายมันก็ทำได้แต่ว่าข้อดีของสายนี้คือมันยิงอีฟีดฟรีครับมันยิงวาคิเลียนไม่ฟรีครับยิงวาคิเลียนไม่ฟรีแต่มันฆ่าอีฟีดได้แน่นอนครับถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันยิงคนเดียวได้เนี่ย
พราะมีคนเคยทำอยู่อ่ะยิงอย่างเดียวอ่ะแล้วก็ลูกน้องคนอื่นเก็บอ่ะมันได้อยู่ครับแต่คือปัญหาคือมันต้อง193ตลอดครับเพราะนั่นคือเขาทำไม่ได้ทำไม่ได้ผมมันไม่ได้193ตลอดมันหมดคอร์สปาเลียมันใกล้เพราะว่ามันไม่ได้ใส่ของแบบผมและอีกอย่างคือสแตทมันไม่ได้ถึงครับผมตอนนี้ผมเล่นไอ้ AI ผม120ผมไม่ถึงผมต้องอัดเพิ่มไม่งั้นไม่193ตลอดนะครับผมต้องกินยาแดงนะผมถึงผม193เลยนะไม่ต้องกินเลยใช่ไม่ต้องกินนะมันต่างกันตรงนี้นะครับผมต้องกินยาแดงนะผมยิง193เลยนะต่อให้บทผมฮอตไปเลยผมยิง193นะผมลืมเอาไอ้ใบต่างอาวุธไปซื้อมันเป็นไรแต่ถ้าจริงๆอ่ะมันก็เล่นได้แบบว่าอัพเอจิขึ้นมาหน่อยหนึ่งจาก90ไปประมาณ100หนึ่งอ่ะหรือไม่ก็110มันก็จะได้ละเอจิไอเอตสปีดเพิ่มไปอีกหนึ่งแล้วกดกินยาเขียวมันก็ยาแดงก็ขึ้นมาแล้ว193แล้วกูกดล้างกูล้างมันหายไปไหนวันนี้ไม่เจอแล้วหายยังไงไอของผมมัน193เพราะว่าไอรองเท้าที่ผมใส่มันเป็นรองเท้าเทมมันบวกแอตสปีดเยอะกว่าที่ผมใส่ของผมมันดีกว่าเพราะมันบวกออกสแตทไงมันบวกถ้าผมอัพถึง108แอตสปีดก็เพิ่ม1อัพสเตท108ผมก็แอตแทค50อัพเด็กก็ลดความไล่เร็วอัพลักก็เพิ่มคีระเบียด30เหมือนกันมันคือเทมที่รวมทุกอย่างมันเลยโกงกว่าครับที่ผมใส่ผมก็เลยยิงแรงกว่าเขาไงรองเท้ามันก็แพงอยู่ครับแต่ถ้าไม่มีก็ใส่ฮอกอายที่ผมให้ไปก็ใช้ได้ครับแล้วก็ไปเปลี่ยนพวกไอ้เสื้อจะเป็น 11.1 ที่ผมเปลี่ยนแค่นั้นแหละมันก็ใช้ได้แล้วแล้วก็เล่นเป็นสายสกิลไปเปลี่ยนจากคีเป็นรถดีเลย์ไปอ๋อมันขายไม่มีราคาเลยผมมันไม่มีอยู่แล้วครับเพราะว่ามันไม่ได้เปลี่ยนมันยังใส่ไอ้มับหนอนอยู่เลยไม่ได้เรียกพอผมไงถ้ามาถอดบัมหนอนเริ่มประมาณ 3-4 หมื่นมันใส่บัมหนอนเริ่มไปเลย 4 หมื่นกว่าแล้วชายโดนตืบแล้วฟอนเทนจินの誇る審判がこうもひどいものだとはこれがそっちの規則なら俺も自分の規則で行こう ชายแปลงร่างすまない冤罪であればこちらが調べよだが法廷の規則は破らせんすまない。このような状況は私でさえ初めてだ。だが、フォンテーヌ法廷が当初定めた規則により、判決は有識が示した結果に準ずる。現時点では、
私もただ規則に従っているんですよ。それに、ユシキがこのような結論を出した理由なら、私よりも尋ねるべきものが他にいるだろう。ไม่รู้เลยเพราะว่าอย่างที่บอกอะไอตัวอย่างวิฟิตวากิเลียเงี้ยเราอาจจะไม่ฆ่าวากิเลียนะเรื่องวากิเลียจริงอาจจะฆ่าได้ก็ได้นะผมใช้ไอเฟิร์สเซอร์เคิลรวมกับสต็อปเบสเนี่ยถ้าตั้งใจแล้วจริงๆอะมันฆ่าได้ครับตัวนั้นอะจริงก็พอยิงพอมันพุ่งเข้ามาปุ๊บผมก็สต็อปเบสปุ๊บเพราะวากิเลียมันจะตีบ่อยกว่าใช้สกิลมันต้องเบรดเอาอยู่เพราะว่าผมประกาศได้อยู่ไงมันก็ยังอยู่ลูกน้องผมก็ยิงประมาณทีเดียวก็ตายแล้วอิสกิวะฟรีน่าซามะกะสึกตันไดมะใช่ลูกน้องมันแรงมากใช่มีลูกน้องมันตายอยู่แล้วこんな適当なのが正義と呼べる。ถ้ามีคนอีกคนนะถ้าเล่นเรนเจอร์มันจะสบายกว่านี้มันไม่เรนเจอร์ไงมันเป็นการ์ดสลิงเกอร์เพราะว่ามันสลับกันกัดอะยังไงก็ฆ่าได้ครับเพราะว่าไอคูดาวกัดมันมีคูดาวซึ่งถ้ามี2คนน่ะมาสลับกันกัดแล้วยิงกันน่ะยังไงก็ทันครับเพราะไงมัน2คนมันยิง2ล้านรัวๆๆๆแป๊บเดียวก็ตายครับこのようになったからには説明しないと。แต่ของตัวนี้ก็เต็มที่อ่ะไม่น่าจะเกิน200M อ่ะเต็มที่อ่ะถ้ามันเปลี่ยน3ชิ้นไอ้เสื้อก็มัน 60-70M มาร์ปอีกมาร์ปอีก 50M อ่ะเราธนูอีก 25M ก็มา100กว่า 140-150M ซึ่งมันเปลี่ยนแค่นั้นเองเลยก็อย่าลืมหมวกมันมีแล้วที่มันเหมือนผมประดับก็มีเหมือนผมรองเท้าก็มีแล้วが連続少女失踪事件と全く無関係と思い込んでいる。虚無の上辺に両目を惑わされているだけ。彼が手を染めてきた行為のすべてとその危険性はどれも計り知れないものだ。許されざるものであると知れ。งบมากกว่าก็ไปซื้อนี่ก็ได้ครับไอ้มับเด็กเทมเด็กก็ได้คนบอกผมยิงแรงกว่านี้ไปก็ล้มโมคิเลียอีฟิตไปสบับไม่ได้กูเข้าใจแต่แบบมันทำตัวให้มันอย่าล้มเร็วในฐานะคนยิงได้ไหมมึงดาเมจเยอะเลยคือมันไม่ใช่ว่ามาปุ๊บชูล่ารีเวิร์กแล้วชูล่าตีแรงกว่านี่กูจะมีมึงทำไมวะเนี่ยอย่าให้มันลุกงั้นก็ที่มันไม่ตายเพราะว่ากูว่าได้แค่นี้ไงมันจะให้หวังเนี่ยกูต้องแบบโซโล่ได้ทุกตัวมันก็ไม่ใช่หรอวะคือกูอัพมาเต็มที่กูได้แค่นี้ซึ่งถ้ามันมี2คนดาเมจมันเยอะขึ้นมันก็จะฆ่าได้เร็วขึ้นมันก็ต้องไหวสิวะจะไหวอีปิดจริงๆอ่ะคือยอมบอดี้โลโลผมไม่ตายนะถ้าเรายอมล้มอ่ะแล้วค่อยชุบตอนหลังเนี่ยมันยังโอเคไงผมมันไม่ล้มนะอีฟิดอะยังไงผมก็ไม่ตายแต่คือไอ้คนยิงอะมันล้มมันล้มอยู่แล้วครับมันต้องตายแล้วครับไอ้คนโดนดาเมจอะไอ้คนยิงมันตายไงแล้วแบบด้วยความที่ว่าพี่ตีแรงคนเดียวแล้วผลไม่แรงคือพอลุกกันขึ้นมาแล้วต้องมายิงอะแป๊บเดียวแม่งก็เอ้ยเกรงแหละตายจามไปรัวๆแล้วผมแล้วแท้ผมทำอะไรอ่ะผมก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมผมก็กดสติบอดี้ตีได้อย่างเดียวต่อยธรรมดามันใช้สกิลหาอะไรไม่ได้เลยไม่ตายแล้วไงอ่ะมันก็ไม่มีดาเมจนะก็ใช่แต่ไอคนยิงมันล้มอ่ะคือถ้าเกิดว่าเร็วเงี้ยลุกขึ้นมามันก็ยิงมันได้คือถ้ามันมีพระมาอีกคนมันลุกแล้วก็บัฟใหม่อ่ะมันได้แต่ปัญหาคือเราไม่มีพระไงใช่เราไม่มีพระประเด็นที่ไม่มีการคือถ้าเราซัพพอร์ตมันก็ยังไอ้นี่คือมันกลายเป็นว่าเบสซิ่งกับผม AGI ก็ผมแทงก็ผมไงแล้วเวลากดสติบอดี้มันก็ใช้สกิลไม่ได้อันนี้คือเรื่องที่ผมแบบว่าไม่ได้กดสติบอดี้ตั้งแต่ก่อนเห็นหน้าบอสเพราะว่าถ้ามันมีอะไรขึ้นมาผมเบสซิ่ง AGI เพื่อนไม่ได้อันนี้หลังๆผมก็เลยไม่ใช้ละไม่กดตั้งแต่บอสจะไม่เกิดละขอดูหน้าบอสก่อนอะไรเงี้ยไอ้ใบ AB ผมมีอยู่ผมไม่ได้ซีเท่าไหร่หรอกมันมีเยอะก็มาใช้บ้างอ่ะบางทีมันก็มันรีบเก็บไปทำไมโอ้โหเดี๋ยวเหลือน้อยไปจริงมันน้อยจริงนะ
ถ้าเที่ยวกับพี่ตุ้ยมันไม่ติดเลยนะมันไปไม่ได้ละสายชีไงคือมันดันได้แค่นี้นอกจากมันต้องเปลี่ยนของไปมากกว่านี้คือมันห่างเลยนะดาเมจมันไม่ใช่ว่าใกล้ไม่ก็มันต้องใส่ธนาธรแล้วล่ะทั้งนั้นเอาง่ายๆว่าแบบพี่ตุ้ยยิงบอสทีละเท่าไหร่นะ 30,000 ถ้าแพ้ทางจริงอ่ะยิงทีละแสนครับอันนี้คือออเขียวหรอใช่ออเขียวเราแพ้ธาตุยิงทีละแสนผมให้ทีละ 4,000 ออเขียวยังไงแสนไม่ถึงวะยิงจะยิงแสนไม่ยิงกี่นัดมันเห็นไหม 4,500 ไม่ยิง10นัด 45,000 ที่ไม่ต้องยิง20นัดหรอวะ3วินาทีเลยนะก็ถ้า 4,500 คูณ7ไปก็ได้แค่นั้นมันต้องยิงประมาณ3วิเท่ากับพี่ตู้ยิงทีเดียวแต่ไม่หมายว่ามันต่างกันเยอะนะฮานาชิวไอ้ตู้ยิงมีตัวหนึ่งทีอ่ะไอ้ตู้ยิงได้ทีกว่าใช่เพราะว่ามันผมไล่หลอดแล้วไงอย่าลืมยิงได้เกิน1ครั้งต่อวินาทีแน่นอน2 วิพี่ตู้ยต้องยิงได้อย่างน้อย3ครั้งอ่ะไม่ต่ำกว่านี้ใช่จะยิงโฟกัสแอโร่ยิงรัวๆเลยยิงเร็วเลยเพราะว่าไอสกิลดีเลย์น้อยกว่าด้วยก็คือดาเมจตอนนี้คนห่างกับพี่ตู้ยไม่ต่ำกว่า3เท่าแน่นอนจะถึง5เท่าด้วยมันเยอะแต่ปะวะแล้วพี่ตู้ยหมู่ไงพลมันเดียวไงใช่เขียนให้ลูกน้องได้ด้วยต่างกันตรงนี้แหละครับตัวมันหนีดีผมเข้าใจว่าตัวมันหนีดีแต่ปัญหาคือกูก็มีเหมือนกันคือกูก็ขี่หมาวิ่งใหญ่ตัวมันไปเล่นคนเดียวไอ้เหี้ยมันมันตีแล้วมึงยังจะมานั่งรอมึงยิงอีกเหรอก็มันมีผมยิงเขาไงมันเลยไม่จำเป็นไงใช่ไงดาเมจถ้าคิดสภาพตอนนั้นที่ผมเล่นกับสลิงเกอร์ดิแล้วก็เขาก็เล่นคือหนักนะโอ้ผมเห็นแล้วมันหนักอ่ะโอ้โหตอนนั้นคือเอากันสลิงมา2ตัวเย็ดเท่ผมบอสจะตายอ่ะนานกว่าดีเยอะไม่มีเคลียร์เลยอย่างนี้หรอกเออนั่งดูเมื่อไหร่มันจะตายวะนานมากกดฮอตไป2รอบอ่ะคิดเอานะติวอรี่เหนื่อยเลยอ่ะมันนานจริงครับใช่ๆมันปั๊มเปลืองด้วยผิดกันเลยอย่างแท้จริงต่อดูเรนเจอร์ดิแม่งคนละเรื่องอันเดียวหลับเลยเอาปากหายไอ้แค่เด้งนี่ไม่ต้องคุยอ่ะคือถ้าเปิดโมดิมินดีเด้งแม่งอันเดียวล่วงใช่จริงเรื่องไม่เยอะไงนูบิเลตต์様が一緒ならもちろん安心です。ยิงกัน2คนแป๊บเดียวปุ๊บๆๆแม่งก็ไปแล้ว本当にありがとうございます。ง่าผมบอกมันไปเล่นแรนเจอร์เก็บอีกแป๊บเดียวจริงก็มีตัวมันก็มีแรนเจอร์อยู่นะมันไม่อยากเล่นไงเอาขี้เกียจกดคิวเข้าใจว่าเฮ้มันลําบากไม่หรอกไอ้ตอนนั้นมันเล่นยากเพราะว่าตัวมันอะโดดไม่ได้เว้ยโดดไม่ได้เสร็จแล้วเวลามันเล่นอ่ะมันยิงยากกว่ามันต้องกดปรับเยอะด้วยมันเมื่อยมันต้องกดอินพูกดไอฮอกอายกดวินวอล์กบ่อยครับเพราะมันหมดเร็วยิงฮอกอายมันต้องกดใช้บ่อยครับแม่งเมื่อยโอ้ผมเล่นชูล่าผมกดตะกี้ตลอดเฉยเฉยนะมันอยู่แค่15วิบ้างไอฮอกอายอ่ะไปกดรัวแล้วเนี่ยเราผมกดห่อรัวๆน่ะวนไปหมดเร็วครับวันนี้มันยิงบอสเนี่ยมันก็เสียจังหวะมันต้องกดไอ้ตอนนั้นที่เขาไม่เล่นเพราะว่ามันดัน193ยากครับเรนเจอร์มันไม่กินยาแดงไม่ได้เออยิงไม่ได้ไม่ได้มันยิงล็อกไม่ได้ถ้าจะ193จริงอ่ะมันต้องใส่ขอมันผมอ่ะนั่นแหละถึง193คุณเด่นมันคือยิงสุดจอนะพูดถึงอย่างกับสลิงเกอร์ยิงไกลกว่าแรนเจอร์ด้วย
แต่มันยิงวาคิเลียไม่อยู่ไงคือประเด็นมันก็ไม่ยิงมันฮิตล็อกไอ้วาคิเลียไม่ได้ครับซึ่งไอ้เหี้ยไอ้วิ่งรู้ปืนเพราะว่าวาคิเลียมันต้องใช้แรนเจอร์จริงๆอ่ะมันงั้นฆ่าไม่ได้ไอ้เหี้ยวาคิเลียมันวิ่งเร็วรู้ปืนเนี่ยน่าเกลียดป่ะใช่ตัวคนไม่เหนียวไกลปุ๊บคนเหนียวไกลปุ๊บมันพุ่งปุ๊บเข้ามาคือถึงตัวเลยนะแบบคนยังไม่ทันจะรัวมืออ่ะโดนแทงแล้วอ่ะยิงไม่ถึง3วิจะตายแล้วเออมุ่งมาจับคืออะไรวะไม่ทันได้โดดอ่ะกำลังจะโดดปุ๊บแม่งตายแล้วโอ้แล้วมันแทงแรงเหี้ยวาคิเลียแทง40,000 ตีละ 40,000บ้าบอมากตัวแบบไอ้เหี้ยเตียงเร็วเลยนะแทงยังเร็วถ้าเราใส่เสื้อศักดิ์สิทธิ์มันก็ไม่ได้นะได้ไม่วาคิเลียผมเอาอยู่ถ้าเกิดว่าคือนึกออกป่ะแบบเรามันไม่ทำงานกันเป็นทีมอ่ะคือคนอ่ะมันไม่มีทักษะเล่นเป็นทีมคือมันก็ยิงของมันเข้าใจป่ะเวลาลงกับเซนตี้อ่ะคนมันก็ยิงคือมันก็ยิงแค่นั้นคือมันไม่ใช่แบบว่าเออถ้าผมไปยืนหน้ามันเนี้ยอยู่ห่างพอพอมันพุ่งมาพวกผมท็อปเบสยังไงวาคิเลียมันต้องติดเพราะวาคิเลียมันแทงอย่างเดียวมันไม่มีความสามารถอีกที่ตู้เกียร์ลูกน้องอย่างเงี้ยเออคือมันยืนนิ่งๆให้ตี2วิมันก็ต้องได้อะไรมั่งอ่ะแล้วมันหลุดมามันแทงผมประมาณ4ทีถึงจะตายอ่ะอย่างน้อยผมต้องท็อปเบทได้ทีอ่ะเอออย่างน้อยผมท็อปเบทได้2รอบอ่ะอยู่ได้4หรือไม่ผมก็กัดให้ได้ไงมันยังอยู่กับที่กับมันไม่คุ้มเสี่ยงอ่ะคือกว่าจะรู้ว่ามันไม่โดนกัดพี่ตุยก็ล่วงมาแล้วมันเร็วไปมันก็ต้องวิ่งไงครับเออเฮ้ยนี่มันเร็วไปไม่ต้องหนีอ่ะคือผมกระโดดยังไม่ทันมันอ่ะใช่เออแดดไอ้เยชูล่าก็เร็วนะแล้วไม่จำกัดด้วยไม่ทันมันอ่ะคือมันเร็วจริงๆแม่งเร็วแบบบ้าข้างมากแล้วคือฟิลลี่มันไม่เหมือนชาวบ้านเขาไอ้เยฟิลลี่ชาวบ้านเขามันมีเวลาจำกัดไอ้เยบอกคิเลียเวลาไม่จำกัดเปิดแล้วเปิดเลยใช่แม่งรัวโอ้โหแล้วเก่งแล้วแม่งจิกตูดเลยใช่เก่งหน้าเกียดที่ล็อกก็ไม่ได้มันตัวปลาฮิตล็อกเนี่ยแหละไอ้สัสแล้วก็เหมือนซึมบ๊อบแต่ซึมบ๊อบนี่คงต้องเว้นไว้ตัวแหละไม่ไหวจริงเปลืองเลือดมันผักผมได้ไงคือมันผักแทงออกจริงๆอ่ะคิวต้องไม่แทงครับแล้วเดี๋ยวผมต้องยิงแอดยิงเอาครับโอ้มันฮิวดิแม่งนานไอ้เหี้ยแล้วอยู่ในแมปแม่งเราเลื่อนลดเรื่อยๆด้วยนะไม่ใช่ว่าไม่ไปยุ่งกับมันแล้วมารอไม่เป็นไรนะแค่แม่งยืนเฉยๆเลื่อนเราก็ลดแล้วอ่ะน่าลำบากมันเลื่อนรถตลอดครับเป็นบัฟอ่ะต้องปั๊มยาสู้ครับถ้าเกิดว่าจะค่อยๆลืมยิงมันนะก็คือก็กดยาเลือดเอาก็ได้ไม่เป็นไรเอาพลน่ะไปยิงฮิตล็อกแล้วก็พี่ตุ้ยอ่ะยิงไอ้นั่นเข้าไปแอโรออฟตอมเข้าไปอ่ะแล้วผมก็นั่งดูได้ตัวนี้ผมนั่งตัวนี้ผมทำอะไรไม่ได้เลยก็คอย AB อย่างเดียวอ่ะมันเป็นท่าวิญญาณทำให้คนที่ใช่ได้มีวิญญาณได้อะไรไอ้ไม่ค่อยสีเท่าไหร่อ่ะเพราะว่าไอ้ลูกน้องมันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นไงมันแค่หิวตัวนี้มันถึกคือมันเอาง่ายๆว่าตัวมันอ่ะคือมันมาลดเลือดเราแล้วมันหิวนึกออกปะคือมันลดเลือดเราแบบตลอดเวลาแล้วตัวมันเติมเลือดตลอดเวลาตัวมันเป็นอย่างนั้นครับไอ้ที่มันเก่งอ่ะแต่จริงๆก็อยากลองสู้ดูสักครั้งนะก็อยากลองละก็ผมเวฟ3ผมต้องถอยมาเวลานั้นน่ะคือผมต้องถอยมาดูว่ามันเป็นตัวอะไรก่อนแล้วค่อยสู้ถ้าจะเอาแบบว่าสู้บอสทุกตัวเลยจริงๆอ่ะนะใช่มันไม่ใช่ว่าผมไปยืนอยู่ตรงนั้นมันไม่ใช่คือเราต้องถอยก่อนไปถอยไว้ก่อนแล้วก็ค่อยลืมไปดูอ่ะค่อยคิดแผนสู้ไม่งั้นมันแบบวันเนี้ยที่ผมไม่ทันเปลี่ยนเสื้อไฟแล้วแม่งก็โผล่มาแล้วก็แอบล่วงไปเลยใช่ๆมันต้องนอนนั่งนี้ไม่ได้เว้ยต้องหลับยืนดูอ่ะว่าตัวอะไรเกิดแล้วหลบก่อนแล้วก็ต้องรอว่าใครจะเข้าก่อนหรือยังไงว่ากันคือ2เวฟแรกอ่ะผมยืนตรงนั้นได้ถ้าจะแบบว่าอยากสู้ได้ทุกตัวเลยไม่ได้อะไรแบบว่าเวฟ3อะไรก็ช่างแม่งสู้ไม่ไหวก็กลับอะไรเงี้ยถ้าจะสู้ทุกตัวมันเวฟ3ต้องอย่างเงี้ยครับต้องถอยมาก่อนต้องดูความคุ้มด้วยไงแต่ถ้าเพอร์เซบัฟมันยังมีความคุ้มไงคือการมันแทงไงเราจะรอบอทีเดียวได้ใช่ทีฟิปมันไม่ต้องฆ่าแต่มี2ตัวเนี่ยไม่มีของแม้แต่ชิ้นเดียวที่มีราคาในตัวไอแหวนไฟแหวนน้ำมันก็ไม่ได้แพงเลยไม่มีเหี้ยอะไรเลยตัวเก่งนี่ก็ฮาร์ดสุดๆโอ้มันสุดยอดแห่งความไม่น่าตี
ใช่ใช่การ์ดามจะดีใจเลยนะการ์ดตกมาแม่งเสียใจได้เยี่ยแม่งไปกินเลดบอสตัวอื่นขายไม่ได้ด้วยเลยโอ้ใบนึงแม่งขาย7เกมออฟเฟอร์ไม่ถึงไม่ถึง10ล้านเอาดิผมเคยยังไม่ขายอยู่5ล้านเองมั้งมันเป็นบอสที่ถ้าเกิดเราเข้าไปลุมมันเยอะๆมันไม่เก่งครับถ้าเราเข้าไปลุมแบบเป็นตี12คนอะไรอย่างเงี้ยมันกากมากเลยนะอีฟิตอ่ะไม่มีอะไรเก่งเลยใช่แต่ว่ามันเวลามันคนน้อยๆอ่ะมันสู้มันยากมันต้องยอมมันจริงใช่มันเก่งต้องเล่นต้องเล่นแบบนินจาแล้วล่ะทั้งนั้นไอ้เหี้ยนินจาแล้วมันของมันเวอร์กด2ทีปุ๊บอีฟีกูล้มเลยนี่คืออะไรวะกี่ล้านวะนั่นไอ้สัตว์นี่บอสมีออเขียวเนี่ยเอ้ยแม่งตีแรงทุเรศอ่ะมันปลาดาวใจมึงแรงไปไหนมึงไม่มีออเขียวนี่มึงตีเป็น10ล้านน่ะเอาดิก็จริงอ่ะแม่ง2วินะเว้ย2วิบอสตายคืออะไรครับมันสู้ละตานอย่างแท้ทูอะไม่มีคำพูดอะคือมึงสู้ละตานมากๆอะของมึงโหดสัตว์อะแต่คราวมันเปิดของให้ดูนะคือแบบโอ้โหอย่างแรงไง14-15ตัวนะผมเห็นอยู่มันใส่ไอ้เทมสู้ละตานอะครบเซตอะเป็นสุรตาครบเซตมันต้องบวกรวมกันให้ได้32อ่ะมันตีครบหมดเลยอ่ะโอ้โหเพราะเสื้อมันต้องบวกอะไรวะบวก13ขึ้นไปอ่ะเสื้อบวก13มับต้องบวก13ขึ้นไปรองเท้าก็บวก13ขึ้นไป3ชิ้นเนี่ยมันต้องถึงครับถึงจะได้ออฟพิเศษจากไอ้เสื้อมันครับเสื้อเทมสุรตาเจอเรนดูรสแล้วก็ใส่ปากไอเอ็กโซติกเทมเพอร์เลอร์อ่ะไอใบไม้อ่ะที่เป็นเศษของมันอ่ะทั้งหมด4ชิ้นเนี่ยต้องใส่มันเลยแรงครับเอามันลดดีเลย์ด้วยไงมันจะออฟได้ลดดีเลย์ 15% มันก็เลยสกิลมันรู้ว่าได้ใช่ลดดีเลย์ 15% แล้วก็ไอส่วนอื่นก็ออฟได้อีกเสื้อออฟก็ได้เหมือนกันมึงรู้สึกแต่เสื้อผมไม่รู้ว่าออฟอะไรไม่ได้ดูแล้วก็ดาบมันสองข้างเนี่ยแรงอยู่ชายมันใส่ดาบสองมือครับไอ้ดาบนินจาอะไรมันอะใส่คู่กันจะแรงขึ้นเลยมันอะของจริงขนาดนั้นแม่งก็ยังโดนดีผิดค่าดูดิตัวมันไม่ได้น่าตีเหี้ยเลยดาบมันบวก15นะครับ2ข้างคือไม่ตัวบังคับตายอย่างแท้จริงนะครับปีฟิตใช่แม่เขาตีวอลคิเลียตีเวสบับเขาไม่ล้มใช่ไหมไม่ล้มไม่ล้มล้มแค่อีฟิกตัวเดียวคือมันกดไปประมาณ2ทีเว้ยปุ๊บแล้วอีฟิกมันก็ไล่เอเควกเลยเว้ยมันก็ล้มเลยเว้ยแล้วมันก็ค่อยๆมันค่อยๆลดตุ๊บๆๆๆลงมาแล้วเขายังสกิลอยู่ใช่ไหมเขาก็ล้มเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นมาเว้ยกดลุกขึ้นมาต่อแล้วกดสกิลต่อ2ทีก็ล้มละอีฟิกก็ตายกดเกินเลยอ่ะมันกดเกินเลยกดเกินเลยเลือดเต็มก็กดสกิลเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็ต่อเลยตายจบแม่งสู้แบบไอ้ลงไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยมั้งดูว่ามันบอกว่าช้ากว่ารีเบลนะรีเบลฆ่าเร็วกว่านะแล้วไหนอ่ะมันต้องไปดูคลิปที่มันเล่นรีเบลอ่ะมันมีเร็วกว่าลินจาตอนไหนรีเบลฆ่าเร็วไม่ใช่คนนี้อะคนละคนรีเบลเราไม่เห็นเร็วเลยแล้วมันเล่นรีเบลราวทิปมั้งที่มาเล่นให้ดูที่มันฆ่าเราเร็วใช่ราวทิปเท่าไหร่วะนะไอ้เหี้ยแม่งกดรัวๆปุ๊บ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 แม่งตายหมดเลยแป๊บเดียวแล้วมันยิงไกลกว่าไอ้นี่ด้วยเราที่มันไกลกว่าดินจาแล้วเข้าไปสีเลยตัวยากกว่าเราทิพไกลแน่นอนหมดทำไมบอสไม่ได้สวนนะไม่ถึงตัวตายหมดบอกอีฟีไม่ได้เอิร์ทเควกอ่ะมันบอกนะเลยใช่ตายก่อน
ฝั่งของความคิดมันแรงจริงอันนี้ยอมรับだからแต่ว่ามันสองขนาดก็เป็นแผลนะเวอร์ไปใช่คือไม่ต้องมีเราก็ได้ไงคือคนเดียวเลยโซโล่เลยผมไปเล่นเราทีมันแรงกว่าผมเห็นบนกดไฟแนนซ์ทีเจ็ดปืนนะแรงกว่ามันจริงๆนะนั่นแหละของมันน่ะที่มันใส่อยู่นะพี่มันกดไฟแนนซ์ทีเจ็ดหมื่นนั่นน่ะเจ็ดหมื่นเองเหรอตอนผมเล่นน่ะแสนสี่นะเออมึงจะมายิงๆทำต้นเกลืออะไรวะมึงโดดเข้าไปไฟแนนซ์ไม่แรงกว่าหรอไม่รู้ผมก็งงถ้าเปลี่ยนจริงๆเนี่ยเรากดตอนนี้แบบชนะท่านะเรากดฮอตไปด้วยประมาณ 200,000 นะไอ้ไฟแดนผมอ่ะเออไอ้เหี้ยดาเมจก็เป็นแสนเร็วด้วยไฟแดนจะมายิงๆทำไมใช่ไม่รู้ก็อย่างว่าแม่งไอ้เหี้ยนี่มันกลัวตายปกติแม่งเก่งไม่ตายเก่งอันตาตัชโนโคโตะจะโชว์ให้เธอเห็นงั้นไปสองคนของไอ้บูไม่ได้กูเล่นแทงไอ้สัตว์この結末にたどり着くことできなかっただろうしね。それでは皆様、早速出発の準備をしましょう。ไอ้เหี้ย日が暮れる前にポアソン町に戻るといいですが。何しろ舞台の前最近はあいにくの天気です。舞台の前。そういえば、この台場ね。数日ずっと雨が止んでないもんね。ゴールのリミットにんま。จังหวะผมพลาดคือปุ๊บเลยบางทียังไม่ทันขึ้นมาเลยแม่งไปแล้วここがパパの眠る霊園บางทีขึ้นมาทันก็วิ่งได้ต่อเอ็นเจอร์มันหนียากโดนชาร์จเข้าตัวส่วนใหญ่ก็ตายหมากัดไม่จิกก็จบแล้วขึ้นมาไม่ทันหรอกใช่นูบิเดตโตะยูนะดันชินปอนกันก็どうしてこんなところにแต่มันมีคนอื่นเนี่ยยังไงก็ขึ้นไม่ทันนะอ๋อผมเพิ่งรู้เนี่ยฟาวเทนนี่เรากระโจนพุ่งเป็นขึ้นจากน้ำเป็นปลาโลมาได้หรอวะเนี่ยดิเซนนี่คิมิโนะอะไรพุ่งขึ้นไปเออพุ่งแบบเป็นเหมือนปลาโลมาพุ่งขึ้นจากน้ำเลยอะได้ครับอ๋อเดี๋ยวไปลองครับก็ดีผมว่ามันก็สนุกดีนะเออผมว่าเมืองใต้น้ำมันทำเล่นแปลกดีนะเป็นระบบใหม่เหมือนเล่นเกมใหม่เลยอะว่าเริ่มก็โอเคอยู่สุกะเดี๋ยวชาไซวะฮิไคโอนางอ่านกันงงอยู่แล้วสรุปพลอยชายโดนจับอ่ะมันก็พิพากษาเสร็จแล้วเนี่ยพลอยชายไปผิดเนี่ยเรื่องมันตัดสินว่าชายผิดครับผู้พิพากษาบอกว่าให้ขึ้นมาบนไออัศจรรย์ในชั้นลอยเพราะว่ามันต้องให้เครื่องตัดสินก่อนแล้วผู้พิพากษาก็บอกว่าเนี่ยชายพ้นผิดแล้วเพราะว่าอะไรวะสรุปแล้วก็คือชายไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคดีการหายตัวไปของหญิงสาวเพราะว่ามันการตัดสินมันจบแล้วเสร็จปุ๊บแล้วปรากฏว่าก็คือไอ้คนนั้นมันชื่ออะไรนะมาเซลวะผู้ชายแก่แก่น่ะมันโดนจับแล้วไงก็ผู้พิพากษาก็บอกว่าตัดสินแล้วมาเซลเป็นคนผิดชายไม่ผิดปรากฏว่าพอเสียบเข้าไปปุ๊บให้เครื่องมันอ่านคำพิพากษาเครื่องมันอ่านมาแม่งบอกว่าชายมีความผิด本当に無実のものならば、あのように命を捨てることは決してできないと思っていた。このような存在することよりも、重要なものだと思っていた。ไม่ว่าผู้พิพากษาจะตัดสินว่าอะไรปกติผู้พิพากษากับเครื่องจะตัดสินตรงกันอันนี้เป็นครั้งแรกที่ผู้พิพากษาที่มานั่งบัลลังก์ใช่มันก็บอกว่าเมื่อเพิ่งเป็นครั้งแรกเนี่ยที่มันไม่ตรงเว้ยแล้วชายมันก็เลยอารวาสก็เลยสู้ไงพอสู้เสร็จผู้พิพากษามันก็มาหยุดมาหยุดแล้วมันก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นความผิดพลาดของเราอะเราจะตรวจสอบเองแต่ตอนนี้คุณต้องทำตามกฎเราไปก่อนชายก็เลยโดนส่งไปฟอร์บิเดนฟอร์เทสอันแหละแล้วก็ผู้พิพากษาเขาตอนหลังที่เราไปคุยครั้งสุดท้ายข้างนอกก็คือตอนจบเนื้อเรื่องอะเราไปคุยกับผู้พิพากษาว่าเนี่ยเรื่องชายเป็นไงบ้างมันจะมีคำถามมาถามสามข้อมันจะมีข้อนึงคือถามว่าชายเป็นไงบ้างก็บอกว่าชายตอนนี้อยู่ที่อาการฟอร์บิเดนฟอร์บิเดนวอร์เทนแล้วก็กำลังตอบอยู่แล้วก็บอกว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นความผิดของทางเราอ่ะเราจะชดใช้ให้อย่างสาสมของเราเสร็จไทมอนมันก็เลยพูดว่าถ้าเกิดมีอะไรที่หมอนั่นมันอยากได้ตอนนี้มันคงอยากจะเป็นฟัดจะคุณยกสองยกอ่ะ
見た目は冷たいけど、心の中ではいろいろと考えてるタイプだったんだね。シルバっていう私の部下に。でも、俺は、ありゆうな。自分の気持ちを表現するのが苦手。何見てね。だから言ったでしょ。謝らないでって。あれ。ナビアとヌビレットも。仲直りしたみたいな。ดิฉันไงผมนั่งดูอยู่เนี่ยไม่มีใช่ไหมผมก็ดูผมก็ไม่เห็นดิฉันมันตัวขนาดเออกำลังดูอยู่ข้างหลังก็ไม่มีเลยพบกูอยู่ใต้กางเกงวะไม่มีอ่ะดิฉันไม่ต้องเห็นอ่ะมันไม่มีใครเอาไปเสียบไว้ข้างในอ่ะไม่เคยมีตัวละครตัวไหนดิฉันไปแอบยังไงก็ต้องโซล่าอันนี้พูดจริงใช่ขนาดเป็นตียังมีเลยตีแม่งไอ้เหี้ยแก้วพิชันเยี่ยมพิชันตอบไปไม่ต้องมาติดเลยไม่มีเรื่องแสงเลยนะเออเรื่องแสงด้วยควยอะไรเนี่ยติดหลอกๆไว้ก่อนเลยของไรเด้งก็มีเห็นป่ะล่ะทุกขนาดพวกเทพอ่ะยังมีพิชันเลยอืมมันทุกตัวอันนี้แม่งผมเดินวนดูรอบตัวแล้วแม่งไม่มีเว้ยมันจงใจไม่ใส่มาหรือเปล่าไม่รู้ตัวนี้มันมีให้เปิดด้วยเนี่ยมีดิเขามันลงมาที่ก็มันอยู่หน้าเว็บอืมเพราะมันสปอยมามันมาคู่กับไอหมัดไอ้ก้ามไอ้หมัดก้ามงั้นปูมันจะหนีได้ยังไงอะไรอย่างเยอะพอเต้นเขาใส่ผู้ชายมากๆแหละมึงผู้ใส่แต่ผู้หญิงไม่เยอะเลยมั้ยใช่มันเยอะไปละผมว่ามันก็มีบ้างกูจะต้องเสียตังค์ไปซะอย่างนั้นแต่ตัวหมัดเท่อยู่นะผมเห็นเนี่ยตัวผู้ชายมันเท่ตัวผู้ชายบอลเท่ผมชอบชุดมันนะผมว่าชุดตัวมันสวยอยู่เท่มากเลยนะชุดแม่งดีไซน์มาแบบแม่งเจ๋งอ่ะเมืองอื่นมันไม่ได้อ่ะอย่างโทมาเนี่ยดูหรูหน่อยอายาโตะเนี่ยก็ไม่เท่อ่ะในความคิดผมนะเออหรืออย่างชายเนี่ยมันเท่ชายเนี่ยมันเซอร์มันมึงต้องโชว์พุงด้วยวะเน้นเนี่ยต้องเว้าพุงไว้หน่อยนึงดูอีโต้ดิโอ้อีโต้ไม่ไหววะเฮ้ยมันตัวตลกกันชัดแม่งเอามากากเนี่ยมันฮาไปจริงๆมันฮาจริงไอ้เนี่ยสีสันเรื่องมีเมืองละตัวคีเงี้ยของมอนโดมอนตัสก็เป็นคีใช่ไหมคีเนี่ยเขาก็จะเป็นใช่สีสันเรื่องไอ้อยู่ตรงหลังวะผมมันบังเหรอวะเออวะก็ไม่ใช่หรอวะมันก็ไม่น่าจะมีเห็นเว้ยกลมๆครับแต่ผมไม่เห็นไม่ชัดอ่ะมันอยู่หลังผมยาวมันอ่ะมันเป็นฟ้าๆติดเชื้อกระแสโลหิตหรือไม่ใช่วะกำลังไล่ไม่มีเออวะไม่มีอ่ะตัวดูแล้วอ่ะนี่แบบฟูมาติดๆเลยนะเรื่องมีราวเยอะแยะเลยก็ไม่เจอคุณผู้ชมคำพูดว่าแข่งเรือ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 แข่งถึงมือเป็นฟ้าสองมือเว้ยแต่ก็ไม่ใช่ทักมิวะทักคาราโอยุสเนี่ยเป็นตัวที่ปริศนาเยอะเหลือเกินเออมันแปลกๆว่ะหรือในเสื้อว่ะไม่รู้ว่ะดูก็ไม่มีเออหมุนดูนะผมว่าผมก็ดูละเอียดแล้วนะมันไม่มีจริงเนี่ยเออถึงมือก็ไม่มีไปได้รอบโลกแปลกเลยแปลกจริงไม่เคยเจอแล้วมาติดปุ๊บเนี่ยมึงลืมใส่เหรอวะเออลืมใส่ปะกับงานรีบอะไรเงี้ยแล้วก็เอ้ยโมเดลเกมเนี้ยมันแบบว่าวิชั่นอะไรอ่ะเราต้องเห็นมาแต่ไกลแล้วอย่างไอ้นักข่าวไอ้ชาร์ล็อตเต้อะนะเขาก็ท่าน้ำแข็งปะหรือเขาลืมใส่วะเออเฮ้ยชาร์ล็อตมีวิชั่นไหมเนี่ยมีมีเนาะผมจำได้ว่าเขาบอกมันเป็นวิชาน้ำแข็งนี่แหละของอากาศมันเห็นเลยอยู่กลางหลังเลยเอออากาศติดโบเลยไอ้เหี้ยมันดำยังไงวะมันพุ่งเป็นปลาลงมาได้วะมันทำไม่ได้วะค่อยว่ากันเรื่องต่อ
จะจบแล้วคิมิตะจิกะตรงนั้นก็จบแล้วนาบิยาซันนี่ซะโซเรเตะมันมาสุสานแล้วครับมาสุสานแล้วมาเขาลบศพพ่อของนาบิยาแล้วที่ตายไปเขาตัดสินคดีผิดพลาดเสียใจไงนี่ผมบอกไงมันเสียใจไงว่าเนี่ยมันตัดสินคดีเนี่ยผิดพลาดเว้ยมันควรจะหยุดมันควรจะหยุดการประลองเอาไว้ตอนนั้นแต่มันไม่ได้ทำไอ้นั่นที่ตายขนาดไอ้แก่ไอ้สัตว์โดนผีหักคอไอ้สัตว์โดนผีหักคอผีผู้หญิงเต็มเลยโดนหักคอไอ้เหี้ยมึงไอ้ปรากฏว่าคนที่มันจะคืนชีพแม่งรับไม่ได้หนีไปเกิดแล้วมันเป็นไอ้นักผจญภัยนี่แล้วก็ไอ้แฟนมันไปจับน้ำมั้งแล้วก็เลยหายไปตอนหน้าก็เลยจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกทีนะแฟนพอแม่งฆ่าผู้หญิงคนแรกไปแฟนแม่งรับไม่ได้ไงชิโตบิโตะหนีไปเกิดเลยนาเมียวนางาการเป็นเกียรติในคนนี้ไปไม่นึกว่าจะเป็นคนอย่างนี้อะไรประมาณเนี้ยโซเชต์แล้วก็ผู้หญิงคนอื่นก็มาก็ตายก็มารวมกันเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยมึงสิ่งเดียวที่เธอเหลือไว้คือคำเตือนว่านายอย่ามาที่นี่เพราะพวกเขารู้ว่าถ้านายมาที่นี่พวกเราคงไม่ปล่อยนายกลับไปแน่นอนเอาก็ตายเวรกรรมบาปกรรมมึงทำเอาไว้ได้แท้ไอ้เหี้ยไม่รู้จะใช้คำไหนเวรกรรมมึงก่อไว้ได้แหละยังหาจะสงสารแม่งกูก็ไม่อยากสงสารนะแม่งไม่สงสารนะจริง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 เอาชีวิตคนอื่นมาแล้วก็ทดลองคืนชีพแล้วเขาก็ตายทดลองคืนชีพแล้วเขาก็ตายไอ้เฮียมึงจะเห็นแก่ตัวอะไรขนาดวะสุดยอดเราเป็นอย่างเราก็ไม่กล้าก็ล่ะจะไปจับคนทดลองอะไรไม่ไหวว่ะเราต้องคิดอย่างอื่นแทนอ่ะคิดเพื่อแบบเนี้ยเราต้องปงแล้วล่ะกลับมาไม่ได้เฮียนี่มึงพยายามเรื่องไม่เป็นเรื่องควรแล้วอีกตัวนักชิลาเบเตその概念にたどり着いたの。この星は、ใช่ใช่เมืองนี้คนตายเยอะสุดแล้วนะที่ผมบอกเห็นป่ะว่าถึงก็ตายกันรัวๆเพราะว่าเมืองอื่นเนี้ยไม่มีเลยนะใช่แบบนี้ไม่มีอันนี้คือเหมือนแบบอารมณ์แบบโคนันเลยแบบเรามาเสร็จแล้วก็ตายเลยไพมอนเลยเมทันเทไพมอนมาเลยไพมอนย้อนเมืองแบบรอเรียนโคนันเลยเอาจริงそして今原始大会はもはや星の表面に存在しない。ロボはなくてもパイバイしない。すぐ人たちに。特殊な例に当てはまるものか。古代の遺物だ。もう、たぶんゲームにフィリップライ。ピアタナユンチーナーかな。ラ。ゲームラ。はい、ロボの格好は、ペペレ。คล้ายๆ。ピリップライ。僕は見よう。まあ、パイコタシンカディ ngi。だが、僕もあまり好きでない。何故生命を飲み込むことになってしまうか。これは実のところ。ใช่ใช่ไม่ต้องใช้วิเคราะห์เยอะครับผมว่ามันเล่นยากครับ。ใช่ใช่ไม่ต้องใช้วิเคราะห์เยอะครับผมว่ามันเล่นยากครับ。ใช่ใช่ไม่ต้องใช้วิเคราะห์เยอะครับผมว่ามันเล่นยากครับ。ใช่ใช่ไม่ต้องใช้วิเคราะห์เยอะครับผมว่ามันเล่นยากครับ。ใช่ใช่ไม่ต้องใช้วิเคราะห์เยอะครับผมว่ามันเล่นยากครับ。ใช่ใช่ไม่ต้องใช้วิเคราะห์เยอะครับผมว่ามันเล่นยากครับ。ใช่ใช่ไม่ต้องใช้วิเคราะห์เยอะครับผมว่ามันเล่นยากครับ。ใช่ใช่ไม่ต้องใช้วิเคราะห์เยอะครับผมว่ามันเล่นยากครับ。ใช่ใช่ไม่ต้องใช้วิเคราะห์เยอะครับผมว่ามันเล่นยากครับ。ใช่ใช่ไม่ต้องใช้วิเคราะห์เยอะครับผมว่ามันเล่นยากครับ。ใช่ใช่ไม่ต้องใช้วิเคราะห์เยอะครับผมว่ามันเล่นยากครับ。ใช่ใช่ユシキが見ているのは、以前として私は思っていない。楽しいね、ได้ยอดเยี่ยมอยู่นะ。でもあの時、お前自身も大変だって言っていたよ。長い歳月を経る中、ユシキは、もう、もう、もう、機械的に私の判決をただ繰り返しているわけです。女性は、なかなか、女性は、スパイ。神によって作られたマスター。人は、自分で、彼は民衆の正義への信仰を束ねている。強大な立証混合エネルギーを生み出す。感動めんで言うね。自己意識のようなモノローその。めだかあろあれね。だから欲ได้แม่。今回のように判決に相互が生じることは、当の昔より覚悟ができていた。そういえば、リネはユシキの子だったね。
อะไรเนี่ยเจ้าหญิงแห่งน้ำเลยเนี่ยไม่แน่ใจฝึกบรรณาข้ามตั้งแต่เด็กครับพอมีคนโทรมาปึ๊บใบละแล้วแม่งส่งแบงกันตบกำลังยิงกันอยู่แล้วเขานัดเอ็นี่ไงนัดไปงานเพื่อนไงแล้วก็เอาพระเอกไปด้วยในงานแล้วพระเอกมันก็แบบมาไม่ทันไงตอนแรกไปนี่ไงทำเป็นสปายอยู่ไงไปขโมยของมาก่อนขโมยเสร็จแล้วเกิดอุบัติเหตุแล้วว่ามาถึงงานมันก็แบบหัวแตกมาไปบอกคนในงานอ๋อพอดีโทษทีครับผมมาช้าอะไรเงี้ยพอดีคนไข้แบบอารวาสอะไรเงี้ยมันบอกว่ามันเป็นจิตแพทย์ครับผมอยู่แล้วคนไข้อารวาสผมก็เลยเจ็บมากพอกลับขึ้นรถมาก็เลยพาทางเอกมาด้วยสักพักหนึ่งไอ้พวกนั้นมันก็ตามมาล่าครับไอ้ผู้หญิงก็งงไปเกิดอะไรขึ้นอ่ะอ๋อเป็นพวกไอ้ลูกไอ้อะไรวะคนไข้อ่ะอย่างอาราวาสอยู่ครับก็เลยตามมาอะไรเงี้ยต้องขับดีไอ้สัตว์แต่มันก็ยิงปืนกันลั่นเลยนะไอ้เหี้ยอย่ากดติคนไข้กำลังข้างเงือบดูดิครับเนี่ยได้ยิงผมใหญ่เลยもしその彼がフォンテーヌを訪れていたら、ね、そのパクหนึ่งไอ้ผู้ชายโดนแทงเว้ยยังไอ้ผู้หญิงก็เลยช่วยเว้ยเตะให้ดันไปเว้ยอันนั้นก็งง他に何か聞きたいことはある？บอกอ๋อโทษทีพอดีมันไปเองอะไรอย่างนี้พามันไปเอง家族君以外の金髪ต่างคนต่างปิดบังเอาไว้ต่างคนต่างไม่รู้見たことがないもしその彼がフォンテーヌดูไว้ถึงไหนเลยดูไว้สองตอนフォンテーヌの法律を尊重していたということだนึกดี過激場とは無縁だったのだ他に何か聞きたいことはあるかそうか君の疑問を解くことができて光栄だ君との交流は実に楽しいものだったよมีคำถามขึ้นมาここの静けさを噛み締めてからパレメルモニアに戻るとしよう。やっぱりヌビレットって忙しいんだな。てっきりここに来たのは休みだったと思ったのだぜ。罪悪に休暇などないからな。正義も休む暇なのか。審判官というのはそういった仕事だ。そっか、確かにお前の言う通りだな。ดูแล้วแบบไอ้เหี้ยเมืองเนี้ยเทพน้ำมีทำไมวะจะมาแบบเอามาเป็นตัวตลกหรือเปล่าก็เป็นคนที่แบบมันดูโกโก้อะถามว่าตอนวิเคราะห์คดีอ่ะเขาก็ไม่ได้วิเคราะห์ผิดนะพูดจริงๆอ่ะไม่ได้ว่าอะไรนะไม่ได้ว่านู่นนี่นั่นนะเขาก็ไม่ได้วิเคราะห์คดีผิดนะถ้าตามหลักฐานมันก็วิเคราะห์ถูกนะแค่ว่าคนร้ายมันคนละคนไม่ใช่อ่ะมันวิเคราะห์ผิดอ่ะแต่คือถ้าตามหลักฐานที่มีอ่ะมันวิเคราะห์มานะถูกแล้วแต่ว่ามันไม่มีข้อมูลว่านี่ไงไม่มีข้อมูลว่าคนมันกลายเป็นน้ำได้อะไรเงี้ยข้อมูลเชิงลึกไม่มีมันรีบมาแล้วก็รีบแบบดีใจอะไรเงี้ยเอ้ยเราจะชนะแล้วอะไรเงี้ยมันดูตลกตรงเนี้ยแหละตรงแบบเอ้ยดีใจในความคิดเอาละเราจะชนะแล้วดูซิทำยังไงดีใจเราเมื่อคืนเรานอนไม่หลับเลยตื่นเต้นอะไรเงี้ยมันดูแบบเบียวเงี้ยตลกเหมือนดาราแบบไอเกียร์อ่ะใช่ถามว่าโง่ก็ทำไมต้องไม่เชิงอ่ะผมไม่ได้ว่าโง่ไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่มังกรสามารถมันไม่ได้โดดเด่นอะไรไงแบบว่าคือมันไม่รู้จะทางไหนอาจจะมีเนื้อเรื่องแยกผมว่ายังไม่ถึงเนื้อเรื่องเขาแหละผมว่านะเราก็เราจะไปรู้ว่าเนื้อใสจริงๆมันเป็นยังไงใช่มันยังไม่ถึงคำทำนายเขาเลยที่ว่าไงฟาวเทนอะไรนะจุดจบของฟาวเทนคือเมื่อน้ำทะเลสูงขึ้นเหลือเพียงแค่น้ำนั่งบนบันลังร้องไห้ยังไม่ถึงตอนนี้ได้เหรอแต่พอไปเที่ยวประเทศองค์อื่นแล้วแบบมันดูแบบองค์อื่นมันดูความสามารถมันโดดเด่นกว่าไงมันดูคือหมดไงมีนี่มันเฮฮาคนเดียวไง
คือไอ้นี่มาแบบไอ้เหี้ยเมืองฟอร์เทนเมืองแห่งความยุติธรรมแล้วคือเทพน้ำแบบเราต้องแบบตอนแรกผมก็คิดว่าเขาจะเป็นคนแบบเข้มๆนะนั่งอยู่บนบัลลังก์แล้วก็แบบว่าตัดสินคดีอะไรยี่ไม่ใช่เลยเรื่องหักมุมแบบกลายเป็นเฟรนลี่เฉยเลยกลายเป็นแบบมาถึงปุ๊บมาหาเราแล้วก็ทำเป็นว่าเราทำผิดกฎหมายนะสามวันแรกของเดือนห้าปล่อยวัตถุลอยได้อ้าวไอ้วะไอ้เหี้ยไพมอนวัตถุลอยได้ถ้างั้นเราจะมาจับเราไปศาลคืออะไรวะเนี่ยพอบอกว่าจะประลองกับเราที่เราชักดาบบอกว่าบุ๊มแม่งตกใจซะเฉยทำอะไรไม่ถูกลนลานด้วยทำกินดีอ่ะมึงสู้ไม่เป็นเหรอวะมาหลอกผมว่ามันสู้เป็นแต่ผมไม่ได้หมดเอาจริงไงคือเป็นหมดติดเล่นอยู่ผมว่านะไม่ใช่เป็นแบบผู้บอกสองบุคลิกอ่ะผมว่านะจากที่เดามันแปลกอ่ะเนาะตัวมันแบบนี่มันเทพเหรอวะเนี่ยประหลาดมากเป็นองค์ที่แบบอาจจะเหมือนเวนติแบบอารมณ์แบบขี้เล่นอะไรอย่างเงี้ยติดกวนตีนแบบไม่เล่นสู้เท่าไหร่แต่แบบติดเล่นในส่วนใหญ่มันมีความสามารถในตัวนั้นมันก็เก่งกว่ามันนะมันก็ทำเราบินได้เวนติมก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่จริงๆก็เป็นแบบมันก็ดูเฟรนลี่อ่ะเหมือนกันอ่ะคล้ายๆกันไม่เครียดไม่เครียดเหมือนในจงลีกับไรเดนมันจะดูเครียดกว่าไงนาฮิดะนาฮิดะนี่ก็ก็ดูก็นาฮิดะก็ไม่ได้เครียดขนาดนั้นนาฮิดะไม่ได้เครียดมากโอ้โอเคอยู่ชอบคุยด้วยคุยเยอะไม่ค่อยติดเล่นเท่าไหร่ตัวมาดูแบบว่าดูเฟรนลี่นะแต่ไม่ได้ติดเล่นขนาดนั้นจริงจังด้วยแต่ตัวเนี้ยมาแปลกเลยแบบมาอะไรวะโอเคเปลี่ยนแนวก็โกะใช่เดี๋ยวเทียบไปแล้วตอนนี้ก็จะเหลือ3องค์เอ้ยเหลืออีก2องค์ยังไม่ออกใช่ไฟกระดําแข็งปีหน้าหมดเลยเหรอเนี่ยก็4ปีตามโรดแมปเป็นชิมเนาะก็ถูกแล้วอาจจะมีมืดแสงเพิ่มมาก็ได้ไม่แน่นมมันก็ไม่รู้เหมือนกันนะธาตุมี7ธาตุจะมาถ้ามันมีธาตุเพิ่มมา1ธาตุมันก็เรื่องใหญ่อยู่นะเกมเนี้ยอาจจะมีอ่ะผมว่านะเพราะว่าแพทมันคงไม่จบแค่นั้นหรอกครับมันก็ต้องมีต่อครับมันจะต้องแต่งยังไงต่อดีวะใช่เนื้อเรื่องมันต้องมีต่อละมันจะไปยังไงอะไรเงี้ยใช่เพราะมันเปิดหมดแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรแบบกิจกรรมอื่นให้คนเล่นต่อไม่ใช่โนยังไม่รู้เลยเกี่ยวกับเรื่องยังไงเนี่ยไอตัวเทพที่เจอตอนแรกที่ส่งเรามาเนี่ยยังไม่รู้เลยเกี่ยวกับเรื่องยังไงเนี่ยมาขนาดนี้เรายังไม่รู้เลยนะไม่ได้มีเบาะแสอะไรเลยนะตัวนั้นอะ